ครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการอินดี้อินเดียนะครับรายการในเครือของ Infinity Podcast นะฮะแล้วก็พบกับไนท์เช่นเคยนะครับที่จะมามอบความสนุกนะแล้วก็เรื่องราวสาระเก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับประเทศอินเดียนะครับในทุกๆวันเสาร์นะของสัปดาห์นะสำหรับ สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นเทปเริ่มแรกนะที่ไหนจะเริ่มจัดรายการแบบรายการวิทยุนะใช้คาว่าเราจะจัดแบบรายการวิทยุที่เราจะมีการถามตอบจดหมายนะอของคุณผู้ฟังหรือแฟนๆรายการอินดี้อินเดียทุกๆคนนะที่ส่งเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงไนก็จะไปประมวลมาด้วยจากาคำถามที่แต่ละคนมา ขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ Comment ในรูปหรือโพสต์ต่างๆของเพจที่ไหนทําไม่ว่าจะเป็นกระแสเอเชียใต้หรืออินเดียเป็นประเทศวินเทจนะครับหรือในช่องทาง Twitter ก็ตามนะซึ่งไนก็ไม่อยากเปิดเผยของตัวเองมากเท่าไหร่เพราะ Twitter าไว้บ่นนะก็เราก็จะไม่บอกกันนะครับเออถ้าถ้าอยากจะติดต่อนายก็มี2ช่องทางหลักก็คืออินเดียเป็นประเทศวินเทจนะครับแล้วก็กระแสเอเชียใต้ อินเดียเป็นประเทศวินเทจเนี่ยเราทำกับไนทำกับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่บังกลารรนะครับเรียนปริญญาโทที่บังกลาลเอร็มบีเอตอนนี้เธอแอดมินท่านก็กลังอยู่ในช่วงได้จะท่องเที่ยวนะฮะก็เลยโพสต์รูปนู่นนี่นั่นะไรแทนไหนซึ่งตอนนี้อยู่ไทยนะเออเราก็จัดเรียกว,ว่าทาเพจร่วมกันแต่กระแสเชร์ได้เนี่ยก็คือไนทําคนเดียวกําลังหา เพื่อนร่วมงานไม่ใช่พูดเลยะจิตอาสาที่สนใจเรื่องพวกนี้แล้วก็อยากจะมาร่วมแรงร่วมใจทําหรือว่าแฟนเพจคนแฟนรายการอินเดียค,คนไหนเนี่ยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือแบบมีจิตอาสาเนี่ยอยากจะมานั่งแปลข่าวหรืออะไรเงี้ยลงในกระแสเอเชียใต้เนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับนายก็ยินดีนะที่จะหาเพื่อนร่วมงานที่จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยๆกันทําข่าวเกี่ยวกับ เอเชียใต้ให้เป็นที่รับรู้ของคนไทยมากยิ่งขึ้นนะในก็ไม่ได้หวงอะไรนะเพราะว่าเราก็เป็นการกุศลน,นะ,ะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ลองทําเทปสั้นซึ่งมันก็ไม่สั้นมากนะเพราะก็40นาทีกว่านะครับ้วกเ็เขาเรียกว่าสอบถามไปหลายคนบางคนก็ชอบแบบสั้นบางคนก็ชอบแบบยาวเนาะแต่ว่าก็มีน้องท่านหนึ่งนะที่เป็นแฟนรายการเนี่ยกเ็เขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์เขาเขาแชทมาส่วนตัวคือเขารู้จักกับผมนะฮะ ซึ่งน้องเนี่ยก็แบบไปเจอกันในตอนไปสัมภาษณ์ทุนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะจะสั้นจะยาวเนี่ยมันก็ไม่สําคัญหรอกพี่ไนท์เลยประมาณนี้ยเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่า,าเราต้องการจะสื่อสารอะไรคนฟังมากกว่านะเขาก็บอกว่าเออจัดแบบเป็นตัวของตัวเองเถอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องพานุวัตรด,ด้วยเนาะที่อุตส่าห์มาให้คําแนะนำเนี่ยเราก็คุยกันมาระดับหนึ่งไม่ใช่นานนะครับก็ รู้จักกันผ่านตอนตอน,ตอนที่ไปสัมภาษณ์ทุนนะนี้ก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนกันนะว่าไปเจอแฟนรายการอินดี้อินเดียนะครับในตอนไปนสัมภาษณ์ทุนนีก็คงพูดไปแล้วเทปเท,ป,ทปหนึ่งี่แหละเอออ่าสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่อง อาหารนะครับหลังจากข้าวก่อนเนี่ยเราคุยกันเรื่องความร้อนใช่ไหมความร้อนของอินเดียความหารุโหดของหน้าร้อนอินเดียนะครับรอบนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนรีเควสต์มาอีกแล้วใช่ว่ามีคนรีเควสต์มาซึ่งจริงๆเนี่ยนายเคยเล่าเรื่องอาหารไปแล้วรอบนึงแต่ว่า,อา,ารอบนั้นเนี่ยเป็นการรีวิว10หรือ9อาหารหน่ากินของอินเดียใช่ไหมว่าควร คือแบบคนไปอินเดียหรือคนที่แบบอยากเทสหรืออยากลองความเป็นอินเดียเนี่ยผ่านการริมรสชาติอาหารเนี่ยควรจะเริ่มจารายใช่ไหมอ่าขาก่อนแล้วก็คุยกันไปแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีคำถามเข้ามาแล้วก็อยากให้ในเล่ามากๆเนี่ยจากคุณมิ้นทันทันชนกนะครับอันนี้โอ้โหแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นหนึ่งในแฟนรายการคนหนึ่งแล้วกันที่ที่คอยให้กําลังใจไนมาตลอดครับตอนที่ไน์บ่นเบื่อเนะี่ยเขาก็มาให้กําลังใจว่าทาต่อเถอะชอบฟังมากเลยแล้วเขาก็แชร์เข้ามาเล่าเรื่องราวที่เฮ้ยมันเป็นแรงใจมากๆเลยนะแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบคนที่เเริ่มเข้าใจแบบพวกนักจัดรายการวิทยุว่าเฮ้ยการที่มี แฟนรายการส่งจดหมายเข้ามามาพูดให้กำลังใจเวลาเจออะไรเงี้ยเฮ้ยเริ่มเข้าใจว่าแบบเออเราทำบางสิ่งบางอย่างที่มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นอยู่นะอะไรประมาณเนี้ยคือผมชอบอันนึงมากเลยก็คือแบบคุณมิคุณมิ้นคุณมิ้นท่านชนกเนี่ยเขาบอกว่าคือตอนเนี้ยตอนแรกเขาก็คือฟังรายการบอกเลยตอนนี้คือแบบแม่เขาก็ฟังด้วยนะคือแม่เขาอายุเขาเขาบอกเขาเล่าให้ฟังว่าอายุหกสิบแหละอะไรเงี้ยพอฟังไปพรมาคุณแม่เขาแบบเฮ้ย มาฟังซีรีส์เรื่องมาแล้วบอกอยากไปเที่ยวเกากกต้ามากเลยอะไรประมาณน,น้ <c oughs> คือนี่เป็นนายคิดว่าไนายป,ประสบความสาเร็จระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่าคือการจัดรายการอินดี้อินเดียเนี่ยเป้าหมายหนึ่งเลยของนหนคือการเปลี่ยนทัศ,ทศ,ทศนคติของคนไทยนะที่มีต่อประเทศอินเดียอ่ะเปลี่ยนทัศนคติใน,นส่วนหนึ่งละอีกส่วนหนึ่งคืออย่างอย่างที่นายเคยเล่าไปในหลายๆเทปโดยเฉพาะเทปท่องเที่ยวก็คือว่าอยากเล่าเรื่องพวกเนี้ยแล้วมีใครสักคนเนี่ย อยากลุกออกจากประเทศไทยเพื่อไปเที่ยวอินเดียไปตามตามที่ต่างๆที่นเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยซึ่งแบบการที่คุณมินเนี่ยมาเล่าอะไรแบบนี้ให้ฟังมันมันรู้สึกว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะครับต้องต้องพูดแบบอันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วความน่าสนใจคือนายคิดว่าแบบอินดี้อินเดียเนี่ยถ้าเก็ตหลักๆว่าน่าจะเป็นคนสักวัยรุ่นหน่อยๆย0 3สิบสาสิบวัยทำงานอะไรเงี้ยแต่ไม่น่าเชื่อนะครับก็มีผู้สูงอายุ เนาะอย่างคุณแม่ของคุณมิ้นเนี่ยก็ฟังด้วยนี่ก็อันนี้ต้องขอขอบคุณที่คุณมิ้นเน่น่าจะแนะนํารายการนี้ให้คุณแม่ได้ฟังอะไรเงี้ยนายก็อยากเออแบบคิดว่านี่แบบรายการเราก็เป็นประโยชน์กับคนหลากหลายเพศหลากหลายวัยมากๆเลยเนาะอะไรเงี้ยก็แบบคิดอยู่ในใจนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วทีนี้เนี่ยคุณคุณมิ้นเนี่ยเหตุผลที่พูดถึงคุณมิ้นเพราะว่าคุณมิ้นเนี่ยรีเควสมานะครับสําหรับเทปรายการส่วนนี้นะ่ รอบนี้ซึ่งนายก็จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารแต่ว่าเราจะไม่พูดว่าเฮ้ยอะไรน่ากินอะไรไม่น่ากินแต่เราจะมาพูดในเชิงว่าสตรีทฟู้ดอินเดียเป็นยังไงาการประกอบอาหารของคนอินเดียเนี่ยเป็นยังไงคนอินเดียเนี่ยกินแต่เวจ็เทเรียนไหมอะไรเงี้ยภาพความเป็นจริงของอินเดียในเรื่องการกินการบริโภคอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนายจะเล่าไปถึงโอกาสเนาะ โอกาสของเราของคนไทยเนี่ยที่ที่เป็นชาติที่ผลิตอาหารได้เยอะมากๆเนี่ยโดยเฉพาะผลไม้ไทยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนอินเดียได้เหมือนกับคนจีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบ็กกราวน์นะเป็นภาพกว้างๆของการจัดรายการวันนี้อ่าแต่ก่อนอื่นเลยก็คือได้สัญญาไว้แล้วว่าไราจะมาเริ่มการตอบ คำถามจากทางบ้านเนาะจริงๆเนี่ยมีคนรีเควสเข้ามาเยอะมากแต่ว่านายก็จะแรน k i กิ้งจัดลําดับเขาเรียกว่าจัดลําดับการเขาเรียกว่าการการเอามาเล่าเป็นเทปแล้วกันถ้านายเห็นว่าไหน,นสนใจอย่างน้องพานุวัตรเนี่ยก็แชทเข้ามาแต่เสียด้ยแชทเข้ามาช้ากว่าคนมีนิดนึงนะครับก็ก็อยากให้เล่าเรื่องมหาราชามหาราณี หรือเขตการปกครองในสมัยก่อนของพวกเจ้าอินเดียแล้วปัจจุบันเนี่ยเจ้าอินเดียเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันนี้นก์ก็สัญญากับน้องเขาแล้วว่าเออเดี๋ยวจะมามาเล่าให้เลยเทปหนึ่งนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเทปหน้าหรือเทปหลังจากนั้นเพราะว่ามันเทปหน้าเนี่ยเนื่องจากไนจะไปลงพื้นที่ต่างจังหวัดเนาะแล้วก็เราก็ไปกับทีมซึ่งเราจะมีโอกาสไปเจอกับทีมงานเดอะป๊อปเรเวอร์ซึ่งมา,าจะ โคเวอร์กันเขาเรียกว่าอะไรมาจอยกันในการจัดรายการแล้วอย่างที่บอกก็คือไนท์เนี่ยถ้าถามคุณกันแล้วว่าจะให้มาเล่าเรื่องอเขาเรียกฝึกง,งานอ่าฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าเทปมหาราชากับมหาราณีเนี่ยน่าจะเป็นสัปดาห์หลังจากนั้นนะแต่แต่ความไอ้นี่ก็คือสัปดาห์หลังจากนั้นแนตะ่มันจะเป็นสัปดาห์ที่อินเดียเลือกตั้งเสร็จนะครับก็ ไม่แน่ได้อาจจะค้นรายการด้วยการเล่าเรื่องผลการเลือกตั้งอินเดียก็ได้อันนี้ก็ต้องบอกอน้องพานุวัตรไว้ก่อนนะครับว่ารอนิดนึงนะเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับเพราะเนื่องจากสล็อตเราเนี่ยมีแค่วันเสาร์แล้วก็ก็จะจะแน่นนิดนึงช่วงนี้แบบคนรีเควสเข้ามาเพจก็คนไลค์เยอะมากขึ้นอันนี้ก็จะตกใจมากเลยว่ามันมันมัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ยังไงก็ยังต้องการ ฟีดแบ็แล้วก็หรือถ้าใครแบบไม่อยากให้ถึงกับขนาดมาจัดเป็นเทปสักเทปหนึ่งอะ่ะก็ส่งคําถามเข้ามาได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มจากคําถามแรกแรกแรกเลยนะครับที่ที่ส่งส่งเข้ามานะครับเออเป็นเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับชื่อ ผมไม่แน่ใจว่าผมจะจะ,จะอ่านชื่อดีไหมแตก่ก็คงไม่เป็นอะไรเนาะก็คือเป็นชื่อ Facebook นะครับชื่อวีวีหญิงนะผมผมถ้าผมสะกดของใครผิดเนี่ยก็ขอประทานโทษด้วยนะครับคุณแม่เนี่ยเขาเขาส่งเข้ามาแล้วก็คุยกับไหนแล้วก็ถามว่าเนี่ยคือเขาอะกำลังจะส่งลูกชายเนี่ยมาเรียนที่อินเดียเป็นแบบชั้นมัธยม ปลายเนาะเป็นชั้นมัธยมปลายครับเขาก็ถามเข้ามาเนี่ยคือเขาถามว่าเออเนี่ยลูกเขาจะไปเรียนที่เชนไนนะมันเป็นยังไงบ้างมันดีไหมซึ่งเขาให้ข้อมูลเบื้องต้นผมก็คือว่าลูกเขาเนี่ยคือกาลังเรียนภาษาอยู่ที่บังการรหนึ่งเดือนและอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเนยก็ตอบได้เลยนะครับว่าคนที่ไปอยู่อินเดียได้แล้วนะถ้าเข้าสู่ระบบการศึกษาเนี่ยมันจะไม่ยากเลยเพราะว่าโดยเฉพาะนักศึกษาม,มัธยมปลายนะครับในอินเดียเนี่ย ยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนแบบชายร้วนหญิงร้วนหรือโรงเรียนประจำนะครับมาทุกอย่างเนี่ยจะถูกจัดการโดยคุณครูได้แบบดีมากๆนะครับคือโรงเรียนประจำเป็นโรงเรียนประจำจริงๆนะครับคือกินนอนอยู่ในนั้นถ้าเท่าที่ไหนเคยฟังจากเขาเรียกว่าอะไรจากพวกรุ่นน้องที่รู้จักการที่เขาแบบเคยเรียนโรงเรียนกินนอนแบบเนี้ยตั้งแต่แบบชั้นปฐมต้นเลยอ่ะจนแบบ คือเขาเรียนในอินเดียตั้งแต่ประถมต้นจนจบปริญญาตรีเลยเขาก็บอกว่าเออมันก็แล้วแต่ที่นะแต่แบบอย่างเขาตอนนั้นเขาเรียนเดดดาจิริงเนาะก็คือแบบก็สําหรับผู้หญิงก็จะลําบากนิดนึงแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันมันมันปรับไปเยอะแล้วแหละก็คือตอนนั้นก็คือแบบก็ต้องกินเวเจเทเรียนไม่ค่อยไม่ค่อยมีอาหารเขาเรียกว่าอาหารเขาเรียกว่าอาหารเนื้อสัตว์เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็กินตามที่เขามีให้ประมาณนั้นนะครับก็ ส่วนคุณแม่ท่านนี้เขาบอกว่าลูกชายเขาจะไปเรียนที่เชนไนซึ่งไนบอกได้เลยนะว่าเชนไนนี่เป็นเมืองที่คล้ายๆแบบประเทศไทยมากทุกอย่างจะแบบหากินง่ายอาหารนอร์เวย์ก็หากินง่ายมากนะครับแล้วก็มีทะเลด้วยคือพูดง่ายคือถ้าไหนเทียมมันคือชนบุรีเลยอะ คือถ้าใครชอบบรรยากาศแบบมหาวิทยาลัยบุรพาหรืออะไรเงี้ยแบบมีทะเลมีอะไรเชนไนนี่ตอบโจทย์บอกเลยว่าตอบโจทย์มานะครับอันนี้ก็ก็เป็นการตอบคำถามนะคุณวาวิหญิงนะเอออ่าถ้าไหนอ่านผิดก็ขอโทษด,ด้วยนะอ่าอ่าสำหรับอีกคำถามหนึ่งเนี่ยที่ถามเข้ามาเนี่ยอาจจะแบบตอบได้ไม่หมดเนาะก็ก็จะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะก็คือมีคำถามนะครับจากคุณ จิรัชชานะครับชูชงผมไม่ได้ผมไม่อ่านนามสกุลดีกว่าเพราะมันมันอ่านยากนะครับคือเอาเป็นว่าคุณจิรัชชานะก็ส่งมาคำถามมาหาไหนแล้วก็ถามาว่ารบกวนขอคำแนะนำนิดนึงนะคะถ้าสนใจอยากไปเที่ยวชมเทวสถานาพราหฮินดูมีรัฐไหนแนะนำเป็นพิเศษไหมอ,อันนี้ก็แบบคิดว่าก็คงมีใครหลายคนที่แบบสนใจเขาเรียกว่าการ ไปท่องเที่ยวอินเดียในเชิงแบบเนี้ยคือเทวสถานพราหมณ์ฮินดูอะไรเงี้ยคือถ้าในแนะนำเลยนะถ้าแบบเอาแบบขังศักดิ์สิทธิ์นะต้องไปพรารานสีหรือวารานสีในภาษาอินเดียเนี่ยขาเรียกวารานสีถ้าคนไทยก็พรารานสีโดยเฉพาะคนที่นับถือพระศิวะนะครับเพราะว่าเมืองพรารานสีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองของพระศิวะนะแล้วมันจะมีช่วงประมาณช่วง ฤดูฝนเนี่ยประมาณจุลายนจูนเนี่ยประมาณมิถุนายนกรกฎาเนีครับมันจะเป็นช่วงเทศกาลใหญ่นะครับคือหลายคนจะคิดว่าคงคาอาร์ตีเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆในที่แบบเราจะเจอนะที่แบบตุลาอโนเวมเบอร์ช่วงพฤศจิกาช่วงธันวาอะไรเงี้ยที่คนไทยจะไปเที่ยวพนาสสีไปลอยไฟลอยอะไรเงี้ยคนก็จะคิดว่าช่วงนั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ควรจะไปไหว้เทพ ในเมืองพาราสีเนี่ยควรจะเป็นช่วงกรกฎาหรือสิงหาคมหรือมิถุนายนนะครับเพราะว่าช่วงเดือนนั้นน่ะมันจะมีเทศกาลที่เขาเรียกว่าการเสด็จลงมาของพระศิวะคือคนฮินดูในที่นับถือสายวานิกายเนี่ยเขาจะเชื่อกันนะครับว่าในช่วงเดือนนั้นน่ะพระศิวะจะเสด็จลงมาประทับที่เมืองพาราสีนะครับ นั่นก็ส่งผลให้มันจะเป็นช่วงช่วงนั้นแ่ะจะเป็นช่วงที่จะมีคนอินเดียเนี่ยครับที่จะสวมชุดสีส้มๆนะครับจะแบกน้ําแบกไม่ใช่แบบน้ําแบบหม้อไหอะไรประจำหมู่บ้านเนี่ยเดินเท้าบางคนเดินเท้าบางคนขึ้นรถไฟมายัางเมืองพาราสีนะครับเพื่อมาเอาแม่น้ําคงคาครับกลับบ้านเพราะเขาเชื่อว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปพาราสีในช่วงเดือนเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าจะมีคนแบบใส่ชุดสีส้มเต็มไปเมืองไปหมดเลยคือจริงๆอะ่ะ มันเป็นความมันเอินตอนที่ไน,นไปเที่ยวพนาสีตอนนั้นพอดีนะครับคือแม่งเป็นคือต้องบอกว่าจุรารเนี่ยกรกฎาสิงหาคมเป็นช่วงโลซีซันใช่ไหมมันไม่มีใครไปเที่ยวแล้วไนท์นฝึกงานเสร็จพอดีนะครับก็เลยไปเที่ยวตอนนั้นซึ่งเป็นหน้าฝนพอดีจึงได้รู้ว่าเฮ้ยเดือนนั้นแหละมันเป็นเดือนที่แบบ พระศิวะเสด็จลงมาอะไรเงี้ยจากการที่ได้พูดคุยกับคนอินเดียจริงคนฮินดูอะไรเงี้ยที่เขาแบบเดินเท้าเปล่ามาบนรถไฟอะไรเงี้ยมาหรือนั่งรถไฟมาพร้อมๆกันก็เลยคุยว่าเอยทำไมคนแต่งจุดสีส้มเยอะจังเขาก็เล่าให้ฟังเลยมาเนี่ยมันมีความบังเอิญน,นี้และก็เลยไหนก็เลยแนะนําได้เลยประมาณนี้ครับเออสาหรับคนที่นับสือนับเออโทษนะครับนับถือภิกษุนะเนี่ย เมืองที่ต้องไปเลยคือเมืองมัทุลานะครับคือเขาเชื่อกันว่าเมืองพัทมัทุลาเป็นที่ให้กาเป็นที่ที่พระกิษณะเนี่ยเกิดนะครับการไปขอพรอะไรเงี้ยที่เมืองมัทุลาเนี่ยก็อาจจะพ่วงเป็นการเคารพบ,บูชาพระนารายไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นทริคก,ก็บอกไว้นะครับส่วนพระคเนศเนี่ยหลายคนก็ตอบมาจริงๆพระคเนศเนี่ยก็ไหว้ได้หลายที่นะครับแต่ว่า ถ้าไปช่วงเทศกาลคาเนตจตุรธีเนี่ยต้องไปที่มุมไบเลยครับไปไปแถวรัฐมหาราชต,ต่าย่านนั้นเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฮินดูที่นับถือพระพิคคเนตโดยเฉพาะเลยการไปขอพรที่นั่นเนี่ยก็จะค่อนข้างศักดิ์สิทธิ์ผมผมว่าจ,จะแบบไม่แน่ใจนะครับว่าวัดที่ไหนที่แบบพระพิคเนตดังๆมากๆอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ต้องแบบเดีย๋ยวเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลนิดนึงแต่ว่าถ้าไปช่วงคเนตจตุรธีเนี่ยก็ มันก็จะแบบเป็นเทศกาลใหญ่มากในรัฐมหารชาชตานะครับทุกชุมชนงก็จะมีตั้งเคารพบ,บูชาพระคาเนศนะครับถ้าใครไปก็แวะเวียนไปเคารพสักการะได้เขาเชื่อกันว่าช่วงนั้นพระคาเนศจะเสด็จลงมานะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคนที่เขาเรียกว่าสายบูชาศักดิ์ิอ่าอย่างวัดพระแม่อุมาเทวีอะไรประมาณเนี้ยเอ่อคนโดยเฉพาะคนที่สนใจเออเขาเรียกว่า เคารพบ,บูชาในพระแม่การีหรือพระแม่ทุรคาเนี่ยแนะนําเลยก็คือเมืองเกาคาตารัสเวสเบงกอระครับอ่ามันจะมีช่วงทุรคาบูชานะทุรคาบูชาเนี่ยอ่าน่าจะเป็นช่วงตุลาคมประมาณนี้ครับก็จะเป็นเทศ,ศกาลใหญ่มากในเขตเวสเบงกอรัสเบงกอรตะวันตกหรือจะเป็นรัฐอ่าชาขันนะรัฐจัตติสการหรือโอดิสาเนี่ยซึ่งเคารพบ,บูชา สายศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาพวกพระแม่อุมาพระแม่ธุรคาพระแม่การีเนี่ยเขาก็จะจัดเทศกาลบูชาพระแม่ขึ้นมานะครับก็ใครที่แบบเคารพบูชาท่านเนี่ยก็ควรไปในช่วงนั้นแล้วก็ไปวัดพระแม่การีที่อยู่ในกาุงตาซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่มากอะไรเงี้ยครับก็คนในแถบนั้นเนี่ยก็จะบูชาพระแม่การีเป็นสําคัญนะครับ ส่วนถ้าไปทางใต้เนี่ยโดยเฉพาะธมินาดูเนี่ยเทพเจ้าที่สําคัญที่เขานับถือเลยก็คือพระขันทก,กุมารน,นะซึ่งถ้าถ้าใครนึกไม่ออกคือเทพเจ้าที่ยืนองค์ใหญ่ๆอยู่ที่มาเลเซียครับที่อยู่ถ้ำอะไรทั้งอย่างเนี่ยที่ที่คนไทยชอบไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายรูปในมาเลเซียครับที่เป็นวัดพรามหมณ์ฮินดูนั่นคือพระพระขันทก,กุมารน,นะคือพระขันทกุมารเนี่ยเป็นลูกอีกคนหนึ่งของพระศิวะ เออกับพระอุมาแล้วกันพระอุมาเนียมีลูกสองคนคือบางตำนานนะครับคือตำนานของพระคเนศเนี่ยบางคนก็เชื่อว่าพระคเนศก็คือพระขันทกุมารบางตำนานก็เชื่อว่าพระขันทกุมารเนี่ยกับพระคเนศเป็นพี่น้องกันนะซึ่งผมถือเอาเอาอย่างหลังแล้วกันเนาะว่าพระขนันทกุมารกับพระคเนศเป็นพี่น้องกันเลยประมาณนี้ครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปเนาะที่ธมินาดูซึ่งคนธมินเนี่ย ็จะมีไว้เก่าแก่ซึ่งเป็นทั้งสายวะนิกายถ้าถ้าใครเนี่ยสนใจนับถือพวกพะสิวะเนี่ยก็ไปรัฐมินาดูได้หรือใครเคารพนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเนี่ยก็ไปที่เมืองเอ่อที่รัฐมินาดูได้คือการดูสายวะนิกายกับเขาเรียกว่าอะไรกับไวยสนานิกายหรือผู้ที่นับถือพระวิษณุเขาบอกให้ดูที่สัญ,ญาลักษณ์การแต้มศีรษะของคนนะครับถ้าเป็นรูปนิ้วโป้งแนวตั้งเนี่ย ก็จะเป็นรัฐทีหนึ่งถ้าเป็นแบบแนวขวางเนี่ยก็จะเป็นอีก,กลัฐทีหนึ่งอันนี้เป็นการสังเกตเนาะอ่าอันนี้ก็ตอบคาถามกันพอสมควรจริงๆมันมีคําถามอีกเยอะมากมายเลยแต่นี่ยี่สิบนาทีแล้วยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะครับอ่าในก็เลยคิดว่า๋ยวเ,เอาไว้สัปดาห์สัปดาห์าถัดไปดีกว่าเนาะว่าเราเราจะมาตอบคาถามใครก,กันได้อีกบ้างอันนี้ก็ตอบคาถามไปคร่าวๆนะครับสองท่านเนาะอ่า ก็คิดว่าคงจะได้รับคำตอบนะครับแล้วก็จริงๆคนอื่นก็ได้รับความรู้ไปด้วยนะว่าว่าควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าสำหรับสัปดาห์นี้เรื่องที่นายจะมาเล่าเนี่ยก็คือเรื่องอาหารการกินเนาะการใช้ชีวิตใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องการกินของคนอินเดียนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยนะเราต้องพูดก,กันก่อนว่าคนอินเดียกินอะไรกินอย่างไรเนาะคนไทยเนี่ย มักจะมีความเชื่อผบบติดหัวเลยเนี่ยว่าแขกเนี่ยกินเวชหรือกินผักกินบังสวิรัตมันเป็นภาพที่แบบติดหัวติดตาคนไทยมาจนแบบยากที่จะแบบอ,อะไรวะไรลบได้โดยเฉพาะแขกกินถั่วเนี่ยคืออันนี้ต้องบอกเลยว่านายจะขอมาแก้ต่างให้นะครับเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจที่ผิด มหันมากๆเนี่เออว่าแขกกินแต่ถั่วคือโอเคแหละถั่วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของอาหารการกินของเขาซึ่งก็คือดาวนะดานเนี่ยดานเนี่ยมันเป็นแกงถั่วซึ่งนอกจากดานเนี่ยคืออินเดียมันมีถั่วแบบหลายประเภทมากะครับมันไม่ใช่แบบมีแค่แกงดานถั่วมีทั้งถั่วดำถั่วเขียวถัว่วลิสงถัว่วโหแบบมันหลากหลายมากที่เอามาทำเป็นแกงได้ คำถามคือทำไมนะคือคนอินเดียจํานวนหนึ่งเลยนะครับในประเทศเนี่ยกินมังสวิรัตจริงนะครับซึ่งการที่กินมังสวิรัตแน่นอนนครับโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ก็จะไม่มีสิ่งเดียวที่มันจะมีนั่นก็คือถั่วชั่วเป็นพืชไร่ไม่กี่ชนิดนะครับที่ให้โปรตีนได้แล้วก็ให้โปรตีนสูงมากเหมือนที่เราดื่มพวกน้ำเต้าหู้หรืออะไรเงี้ยที่ทำมาจากถั่วใช่ไหมนี่ก็เลยทำให้เนี่ย คนอินเดียที่ทานมัเสวิรัตเนี่ยครับก็ต้องกินถั่วใช่ไหมอ่มามันก็เลยแบบเป็นภาพติดตาความโชคไม่รู้อาจจะโชคไม่ค่อยดีของคนไทยหรือเปล่าก็คือว่าคนอินเดียที่เข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่ดันเป็นมังสวิรัติซะเยอะอ่าต้องใช้คํานี้เราก็เลยติดภาพว่าคนอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัตกินแค่ถั่วเนาะกินผักกินอะไรเงี้ยทำให เราไม่ค่อยมีประสบการณ์นะประสบการณ์เกี่ยวกับเ,เรียกว่าอะไรการกินเนื้อสัตว์ของคนอินเดียเท่าไหร่นะอีกส่วนหนึ่งเลยก็นายก็ต้องอธิบายนะอันนี้เป็นคําอธิบายที่ได้จากเพื่อนคนอินเดียนะแล้วก็มีอาจารย์ทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยอาธิบายเรื่องพวกนี้ด้วยคือว่าอินเดียเนะี่ยมันเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากๆนะต้องต้องใช้มันเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มากๆต้องคิดว่า เออเขาเรียกว่าด้วยจำนวนประชากรที่เป็นมากมายมหาศาลขนาดเนี้ยการปศุสัตว์ของอินเดียเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็คนอินเดียเนี่ยเออเขาเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการเกษตรกรรมอ่าพอเขาเลี้ยงกับปศุสัตว์เพื่อการเกษตรกรรมโดยเขาเลี้ยงวงเลี้ยงวัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ เพื่อการเกษตรเพราะว่าเกษตรเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่สามารถผลิตอาหารได้จํานวนมากๆเพื่อเลี้ยงคนในจํานวนมากมายครับมหาศาลขนาดนี้เพราะเป็นอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสัตว์จึงมีความจําเป็นต่อการทําเกษตรกรรมฉะนั้นเนี่ยการกินวัวการกินเนื้อสัตว์หรือการกินสัตว์ต่างๆเนี่ยมันจึงไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากๆในอินเดียเพราะว่า เขามองว่านี่มันคือเขาเรียกสินทรัพย์ทางการเกษตรนะฮะผมอธิบายคือมันคือเมเนูพูดง่ายมันคือเครื่องจักรทางการเกษตรอะ่ะ <c oughs> คือถ้าเราค่ามันปุ๊บแล้วฉันจะใช้อะไรไถานาน่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ครับก็แล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สัตว์ในปศุสัตว์หรือสัตว์ในระบบภาคเกษตรเนี่ยถูกยกสถานะเป็นมากกว่าเพียงแค่สัตว์ก็คือกลายเป็นกอต ลายเป็นพระเจ้าไปด้วยเพราะว่าวัวเนี่ยถือเป็นสัตว์สําคัญในการเกษตรของอินเดียเลยแล้วเกษตรก็เลี้ยงดูชีวิตคนอินเดียฉะนั้นเนี่ยวัวก็เลยถูกนับถือให้เป็นหนึ่งในเทพเจ้านะครับมันก็จะร้องกับพิธีกรรมทางาศาสนาพรามที่มันถูกเขาเรียกว่าอะไรส่งต่อมาอย่างประเทศไทยด้วยนั่นคือพิธีพืชชมงคลจรดพนางคันแรกนะครนาขวัญน,นะครับ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อเร็วๆนี้อ่าน่าจะเป็นวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้เห็นนะนี่คือจริงๆเ่ยต้องแยกนะครับสมัยก่อนเนี่ยพิธีพืชมงคลกับพิธีจรดพระนังคันแรกนาะขวัญเนี่ยมันแยกกันนะแต่ปัจจุบันนี่คือเราเอามารวมกันเนาะการเราก็จะเห็นนะว่าเราจะเรียกว่าพระโคนะเราไม่เรียกวัวไม่เรียกอะไรธรรมดาเราจะเรียกว่าพระโค นี่เป็นการยกสถานะคือในสมัยอดีตเนี่ยในยุคอยุทยาหรือเนี่ยพระโครเนี่ยเป็นยศนะยศเราเราจะมีคําในอยุทยายศช้างขุนนางพระอะไรประมาณนะี้ช้างมันก็มียศของมันสัตว์ยังมียศเพราะเขาก็ยกสถานะใช่ไหมการเรียกพระโคเนี่ยก็คือการยกสถานะวัวตัวหนึ่งให้มันเป็นเทพเจ้าเราจรึงผูกโยงกับสิ่งที่มันกิน ใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าพระโคจะกินไรเราก็จะทํานายเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นี่เป็นการยกให้วัวตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นเทพอ่าซึ่งมันก็เกิดขึ้นแบบเนี้ยในอินเดียมาก่อนนะครับก่อนที่มันจะมาอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีของไทยอ่าเราก็เลยจะได้เห็นภาพว่านี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมคนอินเดียไม่กินเนื้อวัวนะแต่ต้องบอกกันว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่ของอินเดียนะครับที่ไม่กินเนื้อวัวอ่า อันนี้เราก็จะสร้างความเรียกว่าตื่นเต้นให้กับคนไทยนะครับคือคนไทยเนี่ยจะชอบคิดว่าคนอิน,นเดียไม่กินวัวคนอินเดียเนี่ยต้องเทิดทูนวัวเป็นเทพเจ้าการตีวัวก็เป็นความผิดแต่ไม่ใช่สําหรับรัฐรัฐนี้นะครับนั่นคือรัฐเคระหรือกี่าคือความเบื่อหน่ายอย่างหนึ่งของไหนในการอ่านชื่อรัฐเป็นภาษาไทยหรืออะไรเงี้ยใน หรือการตั้งเขาเรียกว่าตั้งชื่อกันเองเนี่ยของคนไทยให้กับชื่อภาษาอังกฤษหรือแบบชื่อที่เขาเรียกกันเนี่ยเป็นปัญหามากๆอย่างเคละลาเนี่ยหรือเก r าระเนี่ยคนไทยก็จะเรียกแค่เกระซึ่งงงมากคือภาษาอังกฤษมันเขียน k e R ra เอ้ k r a a คือ Ke A าเมันเคระยังไงอ่ะมันมันก็ KE มันก็เก,กเอแล้วเนาะส่วน R A เนะระแล้วเนาะแล้ว L A ก็ระเคระระคือคนอินเดียก,ก็เรียกเคระนะเขาไม่ได้เรียกเกระคือผมก็ไม่แน่จใจว่าทำไมคนไทยไปตัดห้วนอ่ะเคระเนี่ยเป็นเคระเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่น่าสนใจคือว่าเป็นรัฐที่ คนฮินดูกินวัวและพรามก็กินวัวด้วยนะเออมันมีความน่าสนใจฉะนั้นเนี่ยใครอยากกินสเต็กสเต็กเนื้อวัวเด็ดๆนะครับก็แนะนำว่าต้องไปที่รัฐนี้เท่านั้นคุณจะได้กินและริมรถแกงเนื้อที่ดีที่สุดในประเทศอินเดียเพราะน่าจะเป็นรัฐเดียวในอินเดียที่มีการกินเนื้อวัวอย่างเปิดเผยเอเรกิก ถ้าเป็นที่อื่นเน่ยเนื้อเนี่ยบีฟในความหมายของคนอินเดียเนี่ยจะไม่ใช่บีฟที่มาจากคาวหรือวัวนะครับแต่จะเป็นบีฟที่มาจากบัฟฟาโลหรือควายแต่ควายอินเดียเนี่ยจะไม่ใช่ควายแบบไทยอะ่ะมันจะเป็นควายลักษณะหนึ่งเลยอะ่ะซึ่งก็เนื้อมันก็จะเหนียวพอสมควรนะยก็ได้รองมาแล้วนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกก็คือลูเมทของนายเนี่ยเป็นมุสลิมเนาะในช่วงเดือนร รอมฎอนเนี่ยหรือช่วงออกศีลอดในช่วงเทศกาลจำชื่อเทศกาลไม่ได้ถนัดกันวันอีดเออหรือไม่วันอีดเนี่ยเขาก็จะล้มวัวล้มแพะบริจาคเนื้อให้กับผู้คนกันใช่ไหมก็เลยได้มีโอกาสได้กินเนื้อควายเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าที่เนี่ยไม่มีเนื้อวัวฉะนั้นที่เขาแจกกันก็จะเป็นเนื้อควายแล้วก็เลยได้ลิ้มรสเนื้อควายเป็นครั้งแรกก็โอเคแต่ ไนเป็นคนไม่ชอบกินเนื้ออยู่แล้วนะก็เลยไม่อร่อยไม่ไม่อนจอยมากแล้วกันก็คือเราไม่ชอบกินไม่ใช่เพราะนับถือพระแม่กวนอิมหรืออะไรไม่กินเพราะมันเหนียวนะคือชิมนี่ชิมได้นะคือถ้าบอกเฮ้ยลองกินนี้ดิเนื้อกบงกเบให้ลองลองได้หมดนะบอกเลยว่าเพราะว่าหนึ่งแพงเ <laughs> พราะแพงก็ต้องลองหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เราก็อยากลองด้วย แต่ว่าถ้าถามว่าอร่อยถึงก็ต้องกินเยอะแยะไม่นะคืออาจจะลองชิ้นสองชิ้นแล้วก็จบอะไรเงี้ยนอกจากมันจะแบบโอเคไม่เหม็นไม่เหม็นหืนแล้วก็เอาเรียกว,ว่าอะไรไม่เหม็นหืนแล้วก็ไม่เหนเหียวมากะไรเงี้ยก็จะเอนจอยการกินคือรู้สึกว่ามันเหมือนเนื้อหมูอะไรเงี้ยก็จะกินได้อะไรประมาณนี้ครับเอออาหารอีกแบบหนึ่งเนี่ยที่อินเดียทําได้ดีมากผมต้องขอชื่นชมกุ๊ก หรือแบบเขาเรียกว่าอะไรเชฟของอินเดียเลยก็คือการทําเนื้อแพะให้ไม่ข่าวคือไหนเนี่ยจะมีปัญหาการกินเนื้ออย่างนึงคือมันเหม็นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ไม่อร่อยแล้วเหมือนกินหมูเน่าอ่ะมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมคือกินเนื้อเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอารมณ์แบบนั้นตลอดเลยแต่อินเดียเนี่ยสามารถทําแกงแพ่นะ เออไม่ว่าจะเป็นมัตตอนเคมาเนาะนี่แกงแพ้ใช่ไหมหรือแบบมัตตอนเคบับหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือแบบอินเดียทำได้ไม่มีกลิ่นไม่เหนียวแล้วก็อร่อยแบบคิดว่านะในความคิดของนายส่วนหนึ่งมันเกิดจากเครื่องเทศที่เขาใช้เนาะเออแบบเมืองไทยนี่น่าจะไปลองหาสูตรมาลองทำบ้างนะครับ เออคือแบบมันทํามัตต้อนได้ดีมากคือแบบอยากให้คุณได้ลิ้มลองจริงๆคือมันเป็นแกงแพะที่แบบในยังแบบคิดถึงถึงทุกวันนี้มันหาไม่ได้ในเมืองไทยคือคือเคยลองกินที่ไทยแล้วอ่ะก็คือเหม็นเหม็นหืนคือมันมันไม่คืออ่ะถ้าพูดภาษาอีสานมัเหืนมันบอกคือเดี๋ยวมันมันบอกเมนนะเออเชนบอกคือแบบมันไม่โอเคอ่ะเออมันก็เลยแบบนี่เป็นความอะไรที่น่าสนใจนะอ่ะอันนี้เราก็ เราจะเริ่มเห็นแล้วนะก็คือว่าหนึ่งเลยคนอินเดียก็กินกัวน,นะโดยเฉพาะเคละสามาสามารถกินวัวได้ปกตินะครับอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เป็นมายาคติใหญ่หลวงคนไทยคือว่าคนส่วนใหญ่กินมังสวิรัตต้องบอกว่าอดีตอ่ะใช่ปัจจุบันอะไม่ใช่แทบจะครึ่งครึ่งแหละคือไหนคือคิดว่าผลสำรวจล่าสุดที่ออกมาเนี่ย คนอินเดียกินนอนเวชหรือกินเนื้อสัตว์เ่ยมากกว่า40%แหละของคนทั้งประเทศและจากการสำรวจของเขาเนี่ยในจำนวนเนี่ยคนที่กินเวจตเทเรีนเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์การกินเนื้อด้วยนะครับอ่ามาเป็นอะไรที่โคตรจะน่าสนใจสำหรับความเปลี่ยนแปลงนี้ของอินเดียนะคือการกิน นอนเวเจตเทเรียนหรือการกินเนื้อสัตว์ของคนอินเดียเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปคําถามของใครหลายคนคือมันอยู่ดีมันเปลี่ยนได้ไงวะเอออยู่ดีคนอินเดียจะเปลี่ยนมากินเนื้อสัตว์ได้ยังไงถ้าให้คําตอบง่ายๆของนายคือว่าแต่ก่อนเนี่ยคนเขาไม่กินบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่หมูเนื้ออะไรเงี้ยเพราะเหตุผลสําคัญเลยคือสกรปรกนะคือเอาจริงๆเนี่ยคนอินเดียเป็นคนที่โคตรสะอาดนะครับ เป็นอะไรการพูดคํานี้ออกมาของไหยเนี่ยอาจจะทําให้ใครหลายคนเนี่ยไม่เชื่อนะแต่ต้องบอกว่าคนในวันณะสูงคนที่มีวันณะแล้วกันเป็นคนที่สะอาดมากๆนะผมใช้คํานี้ว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านการการันกรองคิดวิเคราะห์มาหมดแล้วนะฉะนั้นการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งในอดีตเนี่ยมันโคตรจะสกระปรกเลยต้องใช้คํานี้คือแบบไก่ก็เลี้ยงกันตามมีตามเกิดนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี่ย ก็ทําให้เขาเนี say, people, India, ่ยตัดสินใจที่จะไม่บริโภคพวกเนื้อสัตว์เพราะพืชเนี่ยดูที่มันพืชเนี่ยเรียกว่าอะไรสกปรกน้อยที่สุดทําความสะอาดง่ายนู่นนี่นั่นมันก็เลยทําให้คนในอดีตของอินเดียเนี่ยกินมังสวิรัตอีกส่วนหนึ่งก็เลยก็คือว่าพืชเนี่ยมีโรคน้อยกว่าสัตว์อืมอันนี้แบบเป็นสิ่งที่เพื่อนในอ่เล่าให้ฟังคือว่า คุณลองคิดดูสิการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเาเรียกว่าไรมันมีโอกาสติดต่อโรคจากสัตว์ได้ง่ายกว่ามีโอกาสท้องเสียแต่ถ้าคุณกินพืชเนี่ยโอกาสท้องเสียจะน้อยมากหรือแบบแทบจะไม่มีเลยแล้วสําหรับอินเดียเนี่ยที่คนมีเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดโรคระบาดให้คิดภาพเออในมุนังคีเออ,นนเอ,อมันก็จริงเนาะเราแทบจะน้อยคนมากเลยเนาะถ้ากินผักแล้วท้องเสียนี่ก็แปลกพอสมควรนะผักมันก็ยากอะ่ะ พูดง่ายว่าผักยากมากที่เป็นต้นตอในการก่อโรคยกเวนผักที่เน่าเสียนะมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่สาหรับสัตว์เนี่ยถึงจะฆ่ากันสดๆเนี่ยก็เป็นต้นตอของการเกิดโรคได้เยอะกว่าพืชผักทั่วไปเนาะอีกเรื่องก็คือว่าสัตว์มันนําพาซึ่งแบบโรคแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยอย่างไข้หวัดนกใช่ไหมหรือโรควัวบ้าหรืออะไรเงี้ยจะเห็นว่า อินเดียไม่ประสบป,ปัญหาเรื่องพวกนี้ในตอนนั้นเลยนะช่วงที่เชื้อไข้หวัดนกระบาดแล้วลองคิดว่าถ้าเชื้อไข้หวัดนกระบาดในอินเดียคือจีนเนี่ยมันเกิดโรคระบาดมันก็จัดการได้เพราะว่ารัฐบาลมันคอนโทรลทั้งหมดใช่ไหมมันจัดการสั่งปิดโรงเรงานปุ๊บแต่สำหรับอินเดียเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือคนต้องรอบเอาไก่ออกมาขายในราคาที่ถูกมันก็จะเกิดสภาพอย่างเนี้ยในสังคมอินเดียเพราะมัน รัฐบาลมันจัดการอะไรยากเพราะมันเป็นประชาธิปไตยมันอยู่ดีไปคอนโทรลน,นู่นนี่รัฐบาลไม่มีกําลังมากพอที่จะแบบสั่งการประชาชนเลยประมาณเนี้ให้มันเดินไปแบบนี่นี่นี่น,นี่ตามที่ตัวเองคาดหวังได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเลยที่ถ้าเกิดโรคระบาดไรเงี้ยในอินเดียนเนี่ยก็จะยากมากๆในการบริหารจัดการอืมอันนี้เพื่อนในก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็เลยเป็นปัจจัยนะที่คนอินเดียเนี่ย กิน v จ g เ t เ r i a นอีกส่วนเนึ้อคือว่าการกินมังสวิรัตน่ะมันถูกมันประหยัดต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ยไม่ได้เป็นคนรวยนะครับคือการกินเนื้อสัตว์เนี่ยคนมีกระตังเท่านั้นนะครับถึงจะได้มีโอกาสกินถึงแม้ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่กินเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นพวกเออมันผูกกับระบบวันณะด้วยนะคนกินเนื้อเนี่ย กลายเป็นพวกวันนาร่างนะพวกวันนาร่างเท่านั้นนะที่กินเนื้อสัตว์เพราะว่าพาวัวตายปุ๊บอบมันจะมีหนึ่งวันนะนั่นนะคือดาริดหรือ untouchable หรือที่คนไทยชอบเรียกว่าจนะันทานอันนี้ขอเปลี่ยนเลยนะว่าให้เปลี่ยนมาเรียกดาริดนะครับเพราะว่าคนอินเดียเขาใช้คําว่าดาริดไม่มีใครเรียก untouchable แล้วนะครับคือเขาใช้ว่าดาริดคือคนดาริดเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องมาจัดการศพพวกวัวพวกเนี้ยที่ตาย แล้วเขาก็จะได้โอกาสเนี่ยเอาเนื้อวัวพวกนั้นอะไปกินคำถามสําคัญก็คือว่าไอ้วัวพวกนั้นมันตายปกติหรือเปล่าไงใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยคนที่จะมีความเสี่ยงกับโรคคือแบบพวกวันน้สูงมก็ได้เห็นเออพวกวันน้ล่างกินเนื้อน่ะอย่างที่หนึ่งแล้วถ้ากูไปกินเนื้อเป็นการลดเกรดตัวเองลงไปนะครับส่วนที่สองคือโอ้ พวกชนชั้นล่างเนี่ยกินเนื้อแล้วมันตายเว้ยเห็นไหมเอาเห็นไหมกินเนื้อแล้วไม่ดีมันก็เกิดการเขาเรีย <c> ก <oughs> ว่าส่งต่อความเชื่อแบบผิดๆกันซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าเพราะว่าบางทีแบบวัวมันตายมันก็อาจจะเกิดโรคอะไรมาเนี้ยแล้วก็เราก็ไปกินเพราะว่าคนชั้นล่างเนี่ยมันก็แบบหาผักหาอะไรกินก็ยากแล้วอะไรเงี้ยมีโอกาสได้กินเนื้อก็บุญเพื่อประทังชีวิตอะไรเงี้ยครับก็มันเป็น เขาเรียกว่าภาพที่ใจนึงมันก็น่าสงสารแต่มันคือเป็นวัฒนธรรมของเขาอะคือนายไม่อยากจะแบบบอกว่าเฮ้ยทำไมสังคมอินเดียมันกดขี่อะไรเงี้ยแบบ้วไม่รู้ดิเราไม่สามารถคือแบบนาพูดแบบตรงไปตรงมาคือว่าเราไม่สามารถไปอธิบายบางเรื่องได้ในเพราะเราเป็นคนที่ไม่รู้จริงอ่ะและเราก็ไม่มีทางรู้เพราะว่าถึงเราไปนับถือฮินดูเราก็จะไม่มีคลาส ไม่มีคลาสในความคลาสหรือคลาสเนี่ย C A S T E เนี่ยในความหมายที่เรียกว่าวันนาเนี่ยการเข้าฮินดูของคนต่างชาติไม่มีวันนาครับวันนะเป็นความเชื่อผิดๆอย่างหนึ่งของคนไทยว่าวันนะเนี่ยเกิดขึ้นจากศาสนาฮินดูจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับในคัมภีร์พระเวทหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่มีการระบุเรื่องวันนะนะฮะ วันน้าเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาทีหลังนะเป็นการจัดการในเชิงการปกครองซะมากกว่าด้วยซ้ำอืมฉะนั้นเนี่ยมันมีวความเข้าใจผิดของเรามากๆเลยว่าวันนะเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวศาสนาพราหมณ์ด้วยวันนะ้มันถูกมันเขาเรียกมันถูกครีเอทหรือมันถูกสร้างขึ้นเนี่ยเพราะชนชั้นปกครองเนี่ยต้องการจะบริหารจัดการคนอย่าลืมว่าถ้าไม่ เขาเรียกว่าอะไรไม่เกิดการจัดแบ่งงานกันแบบเนี้ยการบริหารบ้านเมืองก็จะลำบากมากนะอีกส่วนนึงคือเขาต้องการรักษาสถานะความเป็นกษัตริย์ความเป็นพราหมณ์ของเขาเอาไว้ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะขึ้นมาแทนชั้นอะไรเงี้ยมันต้องเป็นคนที่มาจากวงสาคนาญาติมันเป็นการเนี้ยเขาเรียกว,ว่าแอบสอบเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นการรักษาความเพื่อ security อ่ะ รักษาฐานอำนาจของตัวเองวงตระกูลอะไรต่างๆไว้ก็ไม่แปลกนะมันเกิดขึ้นทั่วไปให้เราได้เห็นในยุคประวัติศาสตร์นะครับในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าราชวงศ์ใช่ไหมราชวงศ์ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ถือครองอำนาจเดียวที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์กษัตริย์ต้องมาจากตระกูลนี้เท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เหมือนกันคนที่จะเป็นนักรบก็ต้องมาจากวันณนะกษัตริย์ชัตตี สัจตียาเท่านั้นนะครับหรือคนที่มาเป็นนักบวชก,ก็ต้องมาจากบามินเท่านั้นคนที่มาเป็นเรียกว่ไรพ่อค้าวานิชก็ต้องมาจากวันะไวยสนะหรือพวกที่คนไทยเรียกก็คือแพทนะหรือถ้าเป็นเกษตรกร,ร,กรพวกช่างฝีมือเออไม่เชิงช่างฝีมือต้องเป็นแบบพวกแรงงานปกติก็เป็นสูตรส่วน untouchable เนี่ย ไม่จัดหรือดาริดเนี่ยครับไม่ถูกจัดอยู่ในระบบวันนะเพราะพวกนี้ถูกบอกว่าอยู่นอกวันนะเป็นเกิดขึ้นเนี่ยคั้งคิดว่าครับโดยไม่เชิงว่าคิดว่าในเชิงประวัติศาสตร,ร์คือพวกนี้คือพวกแพ้สงครามให้กับชนเผ่าอารยันนะก็คือพวกทม,มินฉะนั้นเนี่ยดาริดเนี่ยก็จะถูกผูกโยงกับการมีผิวเนื้อกลายสีดำอืม เพราะว่าในช่วงแรกคือพวกที่รบแพ้อรยันซึ่งเป็นคนขาวเนี่ยก็ถูกกดให้กลายเป็นวันนะดาริดเป็นพูดผิดต้องบอกว่าดาริดไม่ใช่วันนะวันนะ,นนะมีแค่สี่เท่านั้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เนี่ยพอมันเกิดระบบพวกนี้มันก็จะผูกโยงกับระบบการกินอยู่ของผู้คนใช่ไหมดาริดก็จะได้กินอาหารเร็วๆหน่อยอะไรมาเนี้ยฉะนั้นเนี่ย อาหารของชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ง่ายๆฟาสต์ฟู้ดทุกอย่างต้องเร็วนะเพราะว่าตัวเองต้องใช้แรงงานมันก็เกิดนวัตกรรมอาหารขึ้นมาเยอะแยะมากมายจากคนวรนาร่างนะครับส่วนในคนวรณะสูงเนี่ยมันก็จะมีเครื่องทงเครื่องเทศเยอะแยะมากมายประนีตประดิษฐ์ประดอยนะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรให้กับคนในวรณะสูงได้รับประทานอาหาร ซึ่งมันก็ส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าถ้าทำการกินอย่างหนึ่งเนี่ยของคนอินเดียคือการใช้มือหรือที่คนไทยก็เรียกว่าเปิบเนี่ยกินกันนะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจนะว่าเวลาไปหาข้าวกินในร้านอาหารบางร้านเนี่ยครับคือถ้าไปอินเดียไม่เจอช้อนนะนี่ถือเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญที่เราต้องพกไปจากเมืองไทยอย่าได้ คาดหวังว่าร้านอาหารเนี่ยจะมีช้อนให้เสมอไปนะแต่ถ้าไปตามแหล่งท่องเที่ยวอ่ะจะเจอแต่ว่าถ้าแบบใครที่เป็นสายแบ็คแพคเกอร์ไปเดินชุมชนอะไรจริงๆอ่ะไปเจอร้านอาหารโลเคอลจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะไม่เจอช้อนให้คุณได้กินเลยนะฮะเออมือร้อนๆซึ่งมันก็เป็นความอร่อยอีกแบบหนึ่งนะอยากให้ได้ลองกันเออคือใครได้ไปลองเนี่ยต้องลองนะใครไปอินเดียเนี่ยต้องลอง การเปิดมือนะอืมคือที่ไหนเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะให้ภาพว่าทําไมคนอินเดียในช่วงแรกถึงไม่กินมังสวิรัตเอ้ยไม่กินเนื้อสัตว์เสิพูดผิดแต่กินมังสวิรัตเพราะว่าการกินเนื้อสัตว์มันถูกผูกไว้กับระบบวัณณนะการความเชื่อของอินเดียแล้วคําถามคือปัจจุบันแหละมันเป็นยังไงเนี่ย คือจากผลสำรวจเนี่ยในปี2014นะครับของหน่วยงานรัฐบาลอินเดียนะเกี่ยวกับการกินอยู่ของคนอินเดียนะปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยมีเฉพาะพื้นที่ทางเหนือนะของอินเดียนะที่ประชากรส่วนใหญ่เนะี่ยรับประทานมังสวิรัตแต่ส่วนอื่นของประเทศอินเดียเนะี่ยคนที่กินเนื้อสัตว์กลับเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วนะเออ แปลกน่าแปลกส่วนหนึ่งเนี่ยนยคิดว่าเพราะว่าวิวัฒนาการของระบบปศุสัตว์ของอินดเดียมันดีขึ้นนะมันมีระบบฟาร์มเข้ามาใช่ไหมก็ทำให้เนื้อสัตว์เนี่ยมันถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นคือเทรนการกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเติบโตมากยิ่งขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะดาราดาราอินเดียเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับอาหารเ,เนื้อสัตว์ เยอะแยะมากมายแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเขาเดินดาราบริบูรณ์เวลาไปต่างประเทศอ่ะมันจะหาเวทกินยังไงใช่ไหมมันไม่ได้มีทุกที่นะนอกจากคุณจะแบบเสาะสแสวงหาร้านอาหารอินเดียเท่านั้นที่มันจะมีเวทให้กินใช่ไหมนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งแล้วก็ในก็อยากจะลบเรือนภาพเกี่ยวกับการกินมังสวิรัตของคนอ่า อินเดียที่คนไทยมีอ่ะทิ้งไปซะนะครับโยนทิ้งไปใครฟังเทปนี้แล้วโยนทิ้งไปปล่อยมันไปตอนนี้คือไปอินเดียก็มีไก่กินมีไก่ทอดมีไก่ย่างนะมีไก่เคบับใส่เครื่องเทศอร่อยอร่อยมีชิคเก้นโรแบบที่เป็นโรตีไก่อ่ะแบบดีๆซึ่งคนมีชิคเก้นชวามานะครับคือคนอินเดียเนี่ย เรียกเคบับที่คนไทยเรียกว่าชาวาล่านะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปสั่งเคบับที่อินเดียเนะี่ยคุณจะได้ไ,ไก่ย่างอ่ะไก่ย่างทันดูรี่อะที่แบบจะเป็นชินช้นๆอ่ะเขาเรียกเคบับเอ้ยมันไม่มันจะม,ม้วนๆอะเป็นแบบถ้านในคิดก็คือทอดมันย่างอะเออแต่มันเป็นไก่อะไรประมาณเนี่ยเออมันจะเหมือนคล้ายๆทอดมันแต่ว่ามันคือเอาไก่สับอ่ะมา,มาพับๆไม้คืออธิบายไม่ถูกอะคือเอาไก่สับนะ เหมือนไก่บดอ่ะใส่เครื่องเทศใส่นู่นนี่นั่นปุ๊บก็เอามามัดมัดมัดไว้กับเหล็กแหลมแล้วก็ไปปิ้งเอ๊ะเอาไปย่างใช้คำนี้เอาไปย่างมันก็จะกลายเป็นเคบับคือคนอินเดียเรียกอย่างนั้นอ่ะว่าเคบับแต่ไอเคบับที่คนไทยกินอ่ะมันคือชิคเก้นชวามาเอออันนี้ก็ให้เป็นเผื่อเป็นความรู้นะเวลาไปอินเดียก็จะได้สั่งกินถูกนะไม่ใช่พลาดและ ที่สำคัญคือร้านที่มีชชคเก้นชวามาเนี่ยก็อาจจะมีอาจจะไม่มีเคบับและร้านที่มีเคบับก็จะมีชชคเก้นชวามาฉะนั้นเนี่ยคือร้านพี่เป็นเชคกินชวามาเนี่ยก็จะแบบอยู่แบบคู่กับพวกร้านที่ขายโรอ่ะขายแบบชชคเก้นโรทอดขายโรตีอ่ะรถโอ้ยคืออธิบายไงโรตีแบบไทยเนี่ยก็จะไม่เหมือนโรตีแบบอินเดียอีกนะ คืออินเดียเนี่ยการกินแป้งเนี่ยครับเราต้องมาทําความรู้กันก่อนนะมันก็จะมีตั้งแต่นานซึ่งก็จะใช้เขาเรียกว่าอะไรเตาอบเนาะในการทํามีนานมีจับปตีมีโรตีมีเออประมาณลุมมาลัยคือแบบแป้งแป้ง,แ,ปงแผ่นๆที่คนไทยเรียกโรตีโรตีโรตีเนี่ย อินเดียมีหลากชนิดมากนะทำมาจากข้าวสาลีอันนี้นายให้เป็นเกตความรู้นะคือการกินไม่ว่าโรตีหรือจาบตีหรือแป้งของอินเดียเนี่ยจะแมสมากๆสําหรับคนอินเดียทางตอนเหนือหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นฮินดีฮาร์ดแนร์ไม่ว่าจะเป็นอุตรประเทศนะครับราชาสถานมัธยประเทศคุชราชเดล,ลีฮารยนานาปัญจบ อุตระขันเนี่ยรัฐพวกเนี้ยจะกินแป้งเป็นหลักแต่รัฐทางฝั่งตะวันตกรัฐทางใต้เอ้ยรัฐทางฝั่งตะวันออกสิรัฐทางใต้ตะว,วันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะกินข้าวนะครับเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทมินาดูคานาตากานะครับเคราลาอันราประเทศเตลังคณาโอริสสาเวสเบงกอร์พิหารจาขัน จติสกานะครับแล้วก็เจ็ดสาวน้อยทั้งหมดนะก็จะกินข้าวเป็นอาหารหลักนะอันนี้ก็ต้องมี็นคำความเข้าใจนะว่าอินเดียเนี่ยวัฒนธรรมการกินเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันอีกเนาะอย่ามองภาพว่าอินเดียทั้งหมดจะเหมือนกันและอาหารขึ้นชื่อของแต่ละที่เนี่ยก็จะคนละยนดเลยทั้งใต้กับทางเหนือนี่โอ้โหสุดขั้วนะครับคือดาวเนี่ยอาจจะฮิตในทางเหนือใช่ไหม แต่พอคุณไปกินอาหารที่ทรมินาดูดาวหายากพอสมควรนะเขาจะกินที่เรียกว่ารัสซัมอะไรเงรี้ยมันจะเป็นน้ำซุปที่เขาเอามาคลุกกับข้าวอืมคือที่นหนพูดเนี่ยเพราะว่านายกินอาหารโลคาหมดแล้วนะเพราะไปน,นอนบ้านเพื่อนเนี่ยเราก็จะได้กินอาหารที่เป็นวัฒนธรรมของเขาจริงๆนะคือถ้าคือถ้าใครไปทมินาดูแล้วก็ไปกินชิคเก้นชาวามาไปกินเคบับ ชิคเก้นเคบับหรือไปกินชิคเก้นทันดูรี่หรืออะไรนั่นถือว่าไปไม่ถึงธมินาดูการไปธมินาดูสิ่งที่คุณต้องกินคืออ่าโดซาอ่าอันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของคนทั้งใต้อยู่แล้วนะไม่ไม่ใช่ที่ธมินาดูอย่างเดียวเคีรล่าก็ขึ้นชื่ออันตราประเทศก็ขึ้นชื่อเนาะอ่าโดสาก็รอยรัสอ่าแกงแกงอาหารทะเลทั้งหมด แต่หลักๆเนี่ยไปทางใต้ต้องกินโดซ่าแล้วมันก็จะมีแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องเคียงแบบเยอะๆๆๆๆมากเลยอะ่ะมันเป็นเซ็ตอาหารแล้วกันคือในจําชื่อที่เขาเรียกชัดๆไม่ได้ลืมไปแล้วแหละพูดตรงๆส่วนถ้าคุณไปเวสเป็นงกรเนี่ยสิ่งที่คุณต้องกินเนี่ยก็คือปลาฟิชเคอรี่นะครับเป็นอะไรที่ต้องรองมาก มันมีร้านอาหารเด็ดล้านหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ไปลองชื่อโมฮันโจดารีมันนาถ้าในสะกดไม่พลาดมากนะโมฮันโจดารีมันนาเป็นร้านอาหารเวสเบงกอที่ดีมากๆทุกคนต้องไปลองเลยคือแนะนำเด็ดอร่อยนะถ้าใครไปเที่ยวกวการาตาก็ฝากแวะกินด้วยและอาหารขึ้นชื่อของกากาต์ตาอย่างนึ้งก็คือชิคเก้นโรนะ แทบจะมีทุกตอกซอกซอยแล้วหายากมากในเดลีพูดเลยอาหารเบงกาลีนี่แบบหากินยากมากในเดลีนะคือตั้งแต่นกินอาหารในอินเดียมาทั้งหมดเนี่ยยกนิ้วโป้งให้กับอาหารเบงกาลีเลยคือเด็ดแซ่บโดยเฉพาะแกงกุ้งแกงปลาโอ้โหคือหากินที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่านี้แล้วแต่ว่าอาจารย์ไน เกทับนะครับอาจารย์ไนเป็นคนโอริยาโอริสาเนี่ยก็บอกว่าอริสาเด็ดกว่าเวสเบงกออีกนะทะเลเนี่ยคือไนยังไม่มีโอกาสไปโอริสนะครับซึ่งมันเป็นรัฐข้างเคียงกับเวสเบงกออยากไปมากนะครับเป็นรัฐเดียวในภาคตะวันออกที่ไน,นไม่ได้ไปนะคือไนไปจาขันแล้วจัตติสกาแล้วพิหารก็ไปแล้วเวสเบงกอไปแล้วเหลือรัฐเดียวเลยเนี่ยอริสายังไม่ได้ไปอ๋อ เดี๋ยวไปแล้วจะามารีวิวให้ฟังนะนี่กำลังวางแผนอยู่ครับว่าจะไปตะลอนอินเดียให้ครบๆสักทีนะเออคือแบบตะวันตกนี่ขายแค่คุชรลาดทางใต้นี่ขาดเครลาลากกัวะภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือเนี่ยเยอะมากยังไม่ได้ไปภาคเหนือนี่ขาดแค่อุตรคันนะที่ยังไม่ได้ไปนะตอนนี้คือแบบกำลังเก็บจะเอาให้ครบให้ได้นะเป็นความฝันตรงไหนว่าไหนาจะต้องเก็บ ทั้ง29รัฐในอินเดียให้ครบบวก Union Territory เนี่ยต้องเก็บให้ได้ให้หมดเลยอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นภาพการกินอยู่นะของคนอินเดียทีแล้วก็มาทำมาสู่คำถามคุณมิ้นเนี่ยคุณมิ้นทเนี่ยที่อยากให้แน่เร่ามากๆเลยคือเขาบอกว่าแอดคะเราเรื่องอาหารหน่อยวันนั้นเนี่ยไปเดินตลาดเขาฆ่าไก่กันสดๆเลย แล้วหมูล่ะมันเป็นยังไงเอออันนี้แบบคงเป็นภาพที่คนที่ไปเที่ยวอินเดียเนี่ยคงจะแบบติดตราตึงใจหยีแน่ๆนะครับว่าเฮ้ยฉันสั่งไก่เนี่ยมันสดไปไหมคือคนที่ไม่ไปอินเดียก็คงแบบไม่เห็นภาพนะคำว่าไก่สดเนี่ยมันสดจริงๆนะครับคือในท่เราความสดของมันก็คือว่าคุณไม่ชี้เลยเอาไก่ตัวไหนอะ คือแบบร้านขายไก่สดของอินเดียเนี่ยคือมันเอาไก่เนี่ยใส่เล้านะเป็นเป็นแบบตะแกงอะ่ะเออมาตั้งหน้าร้านเลยจิ้มเลยเอาตัวไหนปุ๊บเขาก็จะจิบไก่ไปชั่งกิโลนั่นก็คือราคาที่คุณต้องจ่ายฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะจิ้มไก่ตัวนี้ปั๊บอ่าสิ่งที่เขาจะจัดการก็คือเอาไก่ไปช่างแล้วก็คิดตัง ตามราคาน้ำหนักจากนั้นเนี่ยเขาก็เชอดคอไก่ปุ๊บเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นฝีมือค่านักค่าไก่ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนมุสลิมเพราะว่าคนที่กินเนื้อสัตว์ในอินเดียจํานวนเยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นคนมุสลิมแล้วคนฮินดูเองเนี่ยก็ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็ มันก็จะเป็นหน้าที่ของคนมุสลิมแต่ไม่ใช่ว่าคนฮินดูเขาไม่ซื้อนะเขาก็ซื้อนะต้องทำเขาเข้าใจอย่างนี้ก่อนคือคนฮินดูนี่ก็กินไก่อะไรอย่างนี้คนคนมุสลิมก็จะกินเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ครับอ่ะพอช่างกิโลเสร็จจ่ายตังปั๊บปั๊บปั๊บเชือดคอฟึ๊บเอาให้คือการเชือดคอเขาเชือดเสร็จปุ๊บมันจะมีถังลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของเขาครับเอออธิบายไงก็คือแกลอนน้ํามันที่ แกนลน้ามันได้ป่าวะมันจะใหญ่พอไหมอ่ะเอมันจะเป็นถังอ่ะถังแบบนึงอ่ะเออคิดสภาพว่าเป็นถังผมไม่รู้จะเป็นถังแกนลนน้ําใหญ่ๆอ่ะเออใหญ่ๆประมาณใช้ว่าประมาณไหนเดียะอธิบายไม่ถูกเอาประมาณใส่ตัวไก่ลงไปได้แล้วกันเขาก็จะ จาะปากหัวใช่ไหมเอาพวกที่มันเป็นรูใส่น้ําออกปุ๊บพอเขาเชือดไก่เสร็จปุ๊บเขาก็จะยัดไก่ลงไปในนั้นแล้วครับแล้วก็ปิดฝามันก็จะดินด้นดิ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 ้นอยู่ในนั้นแหละสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็เอาเลือดทิ้งใช่ไหมคือคนอินเดียไม่กินเลือดนะต้ตงตงตงองต้องต้องทำความเข้าใจอย่อย่างที่บอกคือเลือดก็เป็นสิ่งสกรปรกคือคนอินเดียก็ไม่กินไงคนอินเดียเขาเป็นคนสะอาดนะครับ ขอย้ําว่าในเรื่องการกินเขาเป็นคนสะอาดมากวัฒนธรรมกินดิบไม่มีใช่ไหมีเลยยกเว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มันติดกับพม่าเนี่ยถึงจะมีวัฒนธรรมกินอาหารดิบนะเพราะว่าเขาออกไปทางเอเชียอาคาเนย์เลยไปทางบ้านเราอ่าก็จะเลยกินดิบใช่ไหมแต่ว่าคนอินเดียที่เป็นอารยันคนทมินหรืออะไรเงี้ยไม่กินอะไรที่ดิบพูดเลยว่าไม่กินดิบ ทุกคนทุกอย่างจะปรุงสุกนะครับมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยเกิดโรคภัยจากอาหารมากอะไรเงี้ยพอดิ้นๆเอาเลือดทิ้งปุ๊บเสร็จก็ตัดหัวครับตัดหัวไก่แล้วนี้ก็จะเริ่มพิธีกรรมถลกหนังอ่าพิธีกรรมถลกหนังคือถลกทั้งดุนเลยนะถลทั้งดุ้นคือมันไปทั้งขนเลยนะเพราะ อินเดียเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมที่จะมานั่งถอนขนไก่แบบไทยนะคือคนไทยเนี่ยเวลากินไก่อะถ้าใครไม่เคยเห็นกนะ็คือใครไม่รู้นะใช้คํานี้กันคือไนท์เนี่ยด้วยความที่เกิดและเติบโตในภาคอีสานของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้เห็นวัฒนธรรมการกินการเชือดไก่อะไรเงี้ยตามสังเวียนามสังเวียนต่างๆจะก็ เนื w, ้อก็จะเหนียวนิดนึงนะไก่ชนเนี่ยครับเขาก็จะเอาไก่ที่แพเนี่ยก็ไปฆ่าใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็ไปลวกน้ําร้อนเขาจะต้องลวกน้ําร้อนก่อนลวกร้อนเสร็จทีก็จะถอนขนตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไม่จาเป็นต้องแบบไก่ชนก็ได้ไก่ปกติไก่บ้านอะไรเงี้ยเวลาฆ่าเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาน้ําร้อนรวกแล้วก็ถอนขนนะครับทีนี้ว่าลักษณะแบบนี้ก็คือเราก็จะยังเห็นหนังไก่ใช่ไหมเราก็เลยได้มีโอกาสกินหนังไก่ในเมืองไทยแต่อินเดียเนี่ย อย่าหวังนะครับน้อยมากหายากมากหนังไก่คนอินเดียไม่กินนะเพราะมันถือเป็นสิ่งสปกปรกเพราะมันติดทั้งขี้ติดที่ดงที้ดินอะไรเงี้ยเขาทิ้งฉะนั้นเวลาเขาฆ่าไก่เขาก็ถลกหนังทิ้งพร้อมขนไปเลยตัดปัญหาจบนะครับฉะนั้นไม่กินไก่เคฟซีในอินเดียเนะี่ยอย่าหวังนะครับว่าจะได้กินไก่กรอบหนังนุ่มๆหนังกรอบๆไม่ไมีนะครับพูดเลย เขาถลกหนังทิ้งหมดมันก็ไม่เหลือหนังให้กินกรอบๆฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อไก่อินเดียก็ปั๊บก็ถลกหนังจืดๆชำแหละาพาๆๆๆเครื่องในโยนทิ้งหมดคือมันมีความตลกมากเวลาเราคนไทยเนี่ยไปอยู่นั่นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องขอแขก เก็บเครื่องในไว้ให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าแขมันทิ้งหมดนะครับเพราะเขาไม่กินเขาไม่กินตับเขาไม่กินเกลืนไม่กินอะไรเลยเขากินแค่เนื้อไก่ล้วนๆฉะนั้นเนี่ยการหาตับไก่กินในอินเดียเป็นความฝันนะฮะแล้วจะพูดเลยว่ามันเป็นความฝันเครื่องในทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางให้กินหนังไก่ทอดไม่มีแน่นอนยกเว้นเรามาทอดกินกันเองซึ่งจะได้ในราคาที่โคตรถูกนะครับเพราะว่ามันคือมันเป็นของที่เขาทิ้งอะ่ะ เออใช้คำนี้แล้วกันกึน่นเกินอะไรเงี้ยก็ยังพอมีนะครับเพราะเวลาพวกนัอมาทําต้มยำมันก็ต้องใช้นะเครื่องในไก่เนาะตับเติบ,ตบมันเป็นอะไรที่แบบโอสุดจะมันใหญ่ใช่ไหมตับไก่นี่มันเป็นอะไรที่อร่อยมากเออแต่คนอินเดียไม่กินกันแต่คนไทยนี่สุดยอดนะครับเอาทุกสิ่งทุกอย่างมากินได้หมดเลยอืมอยวว่าชำแหละปุ๊บ,บ,บเนี่ยมันก็จะ หลือมันก็จะสับสับสับนะหรือกระดูหรือเรียกว่าน่องหลือหนังอะไรอะไรเขาก็สับสับสับส่งให้เราใส่ถุงพลาสติกถุงดําคล้ายๆถุงขยะแล้วก็โยนมาให้นี่ก็จะเป็นภาพที่ใครไปตลาดสดอินเดียก็จะได้เจอได้เห็นนะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ควรไปดูนะเออการไปดูตลาดสดอินเดียนี่ก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งเนี่ยก็ ว้าวเหมือนกันเช่ว่าการไปเห็นครั้งแรกกูแบบเฮียเอาคนในขนาดนี้เหรอึกในใจขนาดนี้เหรอแล้วมันทําให้นหนไม่กล้าสร้างไก่เลยนะครับพูดเลยยกเบน์ร้านค้าที่อยู่ในตลาดผู้ดีใช่คำนี้คือตลาดผู้ดีมันดีอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นไก่ที่มันเสร็จมาแล้วอะ่ะมันจะเป็นไก่แบบบ้านเราอะ่ะ คือไปตามตลาดนะก็จะเห็นแล้วมันแยกเป็นน่องเท่าไหร่เป็นนุ่นเป็นนี่เท่าไหร่หรือมันก็มีไก่เป็นตัวนะแต่มันก็คือมันไม่ค่าต่อหน้าเราแบบนั้นนะ่ะเออเราก็เออค่อยไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยนะก็เข้าใจคนที่เป็นวีแกนนะคงจะแบบไปเห็นภาพแบบนี้จนเออกินเนื้อสัตว์ไม่ลงแล้วเว้ยอะไรประมาณเนี้ยอออ่ะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นไก่เนาะหมูเป็นยังไงหมูเป็นสัตว์ ที่ไม่ควรกินอย่างยิ่งในประเทศอินเดียนะคำถามคือทำไมนะเพราะอินเดียไม่มีฟาร์มปศุสัตว์หมูอย่างเป็นทางการในใช้คำนี้เลยคือคนไทยอาจจะอยากกินหมูหนู่นนี่นั่นแต่คนนุณต้องยอมกับความเสี่ยงที่จะมากับพยาธิโรคภัยไข้เจ็บของสัตว์ทั้งหลายนะครับเพราะว่าหมูในอินเดียเนี่ย เลี้ยงกันตามถนนตามมีตามเกิดมันก็จะกินขยะกินนู่นกินนี่กินไปคือใช้คำว่าเลี้ยงไม่ได้มันเรียกกันว่าปล่อยอ่ะบางเอิญมันตายก็เลยชำแหละขายซะอะไรเงี้ยคือมันก็จะแบบเป็นสภาพเนี้ยซึ่งคนที่เลี้ยงหมูในอินเดียจริงๆเนะี่ยก็คือคนที่เบสนะเขาจะเลี้ยงหมูเพื่อแบบก็คือกินกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เลี้ยงดีแบบนั้นนะแล้วหมูเนี่ยก็จะไม,ม่หมูแบบบ้านเรานะ มันจะเป็นหมูดำๆทำมินทำมินคือถ้าใครไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วเจอหมูมานั่งกินขยะให้คิดภาพว่านั่นแหละเขาเรียกว่าเมนูหมูที่คุณกําลังสั่งนะครับใช้คํานี้เลยว่านั่นคือเมนูหมูที่คุณกําลังสั่งแต่ถ้าอยากจริงๆนะแล้วถ้าแบบการันตีความสะอาดเนี่ยต้องไปที่ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือต้องไปตั้งแต่อัสสัมไลไปนะคาแลนมานิปุระอะไรพวกนั้นนะั่ะคือกินหมูดีเลยนะครับหรือไม่ก็ต้องไปแบบทิเบตที่เขาจัดการเลยถึงแม่จัดการดีแค่ไหนก็แบบก็คิดพลาดเองว่าต้องเสี่ยงเอาอะไหนก็เลยไม่กินหมูในอินเดียเลยนะครับถามว่าการค่าก็แบบคงค่าแบบมันไม่คงมาค่ากลางตลาดนะไนคิดว่าไงมันก็คงค่ากันแบบลับๆอะไรยเงี้ย มันก็คงมีโรงเชือดแต่ไก่เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดเดียวเนาะที่จะมีค่ากันให้เห็นสดๆนะคือไนก็เคยแอบคุยกับพ่อแม่เนาะเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยก็ทํากันแบบนั้นนะคือคนไทยสมัยก่อนกินไก่สดขนาดนั้นเลยนะไนก็มาคิดว่าเอ๊ะทาไมเราถึงเออไอนี้ชวนชวนชวน,ชวนคิดชวนเป็นปรัชญาเนาะคนไทยอาจจะหยีอะไรกันแบบนี้แต่เวลาเราไปสั่งปลาเนี่ยเราก็ให้มันเขาทุบหัวกันสดๆเลยนะ โดยที่ไม่รู้สึกรู้สาราก็อยากกินของสดถูกไหมซึ่งของสดมันการนตีคือมันไม่เนา่ามันก็คือสดอะสดก็คือ,อดีอะในความคิดอะใช่ไหมเวลาไปปรุงอะไรเขาก็จะมันจะมีรสบุงรสหวานเลยอะอันนี้ต้องฝากพี่กุ๊กเบาวมาเล่านะว่าทําไมของสดเวลาทําอาหารมันถึงดีในบางชนิดทําไมของแห้ง ถึงดีในบางสนานีอันนี้นายก็ไม่มีความรู้กับเรื่องอาหารนะนี่ก็เลยแบบเป็นภาพที่เออน่าสนใจอาหารทะเลเป็นอีกเรื่องที่ที่หลายคนก็ถามว่าไปอินเดียจะได้กินอาหารทะเลไหมก็คงเล่าไปแล้วเนาะว่าเวสเซงกอริสาคือแบบรัตติดทะเลทั้งหลายได้กินแน่นอนหาได้ไม่ยากถ้าจะหานะมุมไบย,ยังมีเลยแต่คุชราอาจจะหายากนิดนึงนะอืม เดลี i, มีตลาดที่ชื่อว่า INA Indira Gandhi ในชั้นน่าจะมามาอะไรมาเก็ตอะ INA ไม่รู้ว่า INA หลายคนก็เรียก INA บางคนก็เรียก INA เป็นสถานนีรถไฟนะคือถ้าใครไปอินเดียก็แล้วอยากกินอาหารทะเลไม่ใช่คำว่าอยากกินอาหารทะเลต้องบอกว่าอยากได้อาหารทะเลไปทำอาหารแล้วกันเออ ก็ไปหาได้ที่นั่นก็มีกุ้งมีอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันแช่แข็งมาแล้วมันไม่สดอ่ามันก็เลยหาได้บ้างเนะอ่ะาทะเลในเดลีก็เลยมีอยู่บ้างจนระิงจริงมันก็มีเกือบทุกที่อ่ะแต่ว่าต้องไปตลาดที่แบบเป็นตลาดใหญ่เนาะแล้วก็เป็นตลาดที่มีอาหารฟรีสขายเนาะเป็นอาหารที่แบบพวกคนรวยเดินอืมมันก็จะมีของแปลกๆพวกนี้ให้กินไม่ว่าจะเป็นหมึกอะไรเงี้ยมีหมดอะแต่ก็ราคาก็ แพงมากพอสมควรนอกจากจะไปกินริมทะเลจริงๆตู่ตอนไหนไปเที่ยวทมินาดูไปอยู่บ้านเพื่อนมันพาไปกินอาหารทะเลถูกมากแบบเทียบกับในเดลีนี่กูโดนโขกโดนสับขนาดนี้เหรอแต่ก็เข้าใจอ่ะเดลีม,ม่งอยู่แบบกลางทะเลทรายไม่มีทะเลหาอาหารทะเลกินได้ก็บุญหัวแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบไปไปกินกุ้งที่แบบทมินาดูมันสดอ่ะแบบพึ่งขึ้นจากเรืยาอะไรเงี้ยถามว่าไปกินนี่คือแบบ นั่งกินคนเดียวนะ้าตาเฉยเพราะเพื่อนไม่กินถามว่าเพื่อนเป็นเวสไหมไม่ไม่นะนอนเวสแต่กลัวอาหารทะเลแต่หลานมันะกินนั่งกินกับผมนะก็คือคนยุคใหม่จะเป็นชุกที่อยากรู้อยากรองอนะไรเงี้ยจะขนาดแบบเพื่อนผมอายุรุ่นราวเขาเดียวกับผมถ้าแบบเป็นเป็นเป็นเวสนี่ก็แบบไม่กล้าลงอะไรทั้งสิ้นนะแต่เราชาวต่างชาติเนี่ยทําให้เขาเปลี่ยนความคิดเยอะนะใช่ไหมว่า ไน,นก์นกก็ทําให้เพื่อนหลายคนตะบาดแตกเลยด้วยการเอาหมูย้องไปบางเอาไอเรียกว่าอะไรหอยลายกระป๋องอะหอยลายเชฟไอปุ่มปุ้ยเออเอาปุ้มปุ้ยเอาอะไรไปอย่างเงี้ยคือคนอินเดียบางคนทั้งชีวิตไม่เคยได้ออกจากตาไปต่างประเทศเฮ้ยอันนี้คืออาหารจากเมืองนอกนะเว้ยต้องครั้งหนึ่งในชีวิตกัน มีคนนึงเป็นเวชจ๋าอยากลองอ่ะอยากลองหอยลายกระป๋องอยากลองมันก็มาขอกินมาขอชิมถึงมันก็แบบเออมันก็แบบรู้สึกแปลกๆะนะแต่ก็เฮ้ออีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็เหมือนเราอะ่ะมีคนซื้ออาหารญี่ปุ่นมาให้คือบางทีแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นซื้อช็อกโกแลตมาให้ยิงดีใจชิมหายเลยได้กินคิดแคทรสชาเขียวดีใจชิมหายเลยก็มันอยาก มันไม่เคยกินมันไม่เคยมีอะไรเงี้ยมันก็ประมาณเนี้ครับคือเวลาได้กลับมาไทยใช่ไหมแล้วแล้วเวลาบินกลับไปเรียนอะไรเงี้ยสิ่งที่ต้องติดไม้ติดมือไปเลยีหอยลายกระปออ๋องเอนมข้นหวานมันไม่มีลูกองลูกอมขนมทาโร่นู่นนี่นั่นเป็นอะไรที่แบบต้องเอาไปให้เพื่อนแบ่งกันกินอะ่ะเออแล้วก็อะไรวะเบนโตะนี่แบบฮิตมากนะ คือพอบอกเพื่อนว่ามันคือออกโทพุสแบบเพื่อนไม่ตกใจไหมจริงๆมันก็คือแป้งสารีบีแบบใส่กลิ่นเ่พาะเราเราก็รู้แหละแต่มันก็แบบเนื้อเนื้อเนื้อมันก็มีเนื้อหมึกอยู่อะเออแล้วก็บอกเนี่ยมันทําจากหมึกนะหุยผมซื้อไปสิบอันอะไอแผ่นอันละยี่สิบอันใหญ่ๆอะเกลี้ยงภายในสองอาทิตย์มั้งขอกินทุกวันเลยกูกูไม่ต้องเก็บไ้กินเลยแล้วก็เออแจกเพื่อนอยากกินนะเพื่อนไม่กินแล้วติดใจเรก็แจกแจกความพีคคือ มันไม่ได้แบบคือพูดง่ายๆคือคนอินเดียเนี่ยเขามีความเป็นมิตรจิตมิตรใจกันมากเลยนะคือแบบมันมีความเป็นคอมมูนิตี้สูงมากคือแบบคลาสผมเนี่ยก็มีประมาณ4ี่สิคนในการเรียนมาสเตอร์ดีกีเนี่ยในการเรียนปริญญาโทอีกคลาสหนึ่งที่เป็นปริญญาโทเหมือนกันแต่อยู่ในคณะเดียวกันเนี่ยมีคนเรียนมาร้อยคนสิ่งเกิดขึ้นคือเราก็มาแจกในะคลาสต๊ดๆอาเราก็มันก็แบ่งกันได้เยอะใช่ไหมล่ะในการแต่ละซอร มันมันก็มีเพื่อนที่มีความจริงใจมาหยิบนี่เไปแจกอีกข้องหนึ่งกินโอ้ยทุกทีนี่เราบันเทิงมากทุกคนก็มาหาในนะครับเพื่ออยากกินคือแบบมันก็เป็นอะไรที่แบบเออมันน่าราักอะ่ะมันเป็นความน่ารักของเขาในเรื่องวัฒนธรรมการกินวัฒนธรรมการกินของอินเดียก็ยังแบบคล้ายๆไทยนะก็คือแบบเขาก็กินล้อมวงอะ่ะกินล้อม ล้อมวงแบ,บบวงใหญ่มากบ้านบ้านนี้แบบเป็นคอมมูนิตี้คือไม่ตม่ำกว่าสิบอ่ะคือมันยังเป็นแบบบิ๊กแฟมิลี่มากๆเลยมีญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นแล้วมันมีความสุขแล้วมันมีความอบอุ่นเหมือนกับเวลาที่ไหนแบบกลับบ้านยายอะไรเงี้ยแล้วแบบญาติพี่น้องอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,การนั่งกินอาหารด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขเนาะที่มันหาได้ยากในยุคปัจจุบันและเพราะว่าสังคมมันก็เล็กลงนะพ่อเราก็อยู่กับ ห้าคนบ้างเพราะบ้านไหนก็ห้าคนอยู่กันพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโชคดีก็คือแบบบ้านอยู่ติดกับบ้านอาเลยถึงแม้จะแบบเราย้ายออกจากชลบุรีมาอยู่เอ้จากอีสานมาอยู่ชลบุรีใช่ไหมแต่เราก็ยังมีความเป็นคอมคมิอิตี้นี่เขาเป็นความน่ารักของคนอีสานเหมือนกันนะต้องบอกต้องบอกเลยว่าแบบหาได้ยากแหละในปัจจุบันนี้อันนี้ก็เป็นแบบวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของ คนอินเดียคือมาเขาจะล้อมวงนั่งกินกันแล้วแบบเวลาเราไปบ้านเพื่อนเนี่ยนายก็พกช้อนไปนะแต่ในเมื่อทุกคนเขากินมืออะนั่งคิดนจะจ๊ะมึงเป็นใครมาใช้ช้อนคือเขาก็ออฟเฟอร์ช้อนให้เราแหละแต่แบบเอออยู่เออมันจะมีสุภาษ,ษิตไทยใช่ไหมนะเข้าเมืองตาเหลิว่วก็ต้องเหลิ่วตาตามเนาะคือถึงแม้เราจะแบบกินทุรักทุกเลแต่แบบมันเป็นคําให้เขามีความสุขอะ่ะ คือแบบเรากินมือช่วงแรกมันก็จะปรับตัวยากนิดนึงนะหลังจากที่ไม่ได้ลองกินนานแต่พอรากินปุ๊บมันก็ทําได้นะเขาก็จะสอนนี่กินแบบนี้ปุ๊บปุ๊บตลบปั๊บปั๊บป๊บเข้าปากอะไรเงี้ยคือมันเราก็ทําได้นะถึงแม้แกงมันจะร้อนก็เถอะแต่แบบเออเราก็สนุกแล้วเขาก็แล้วก็สร้างเสียงฮัลโหลให้คนในบ้านเขาว่าเออในลองกินนู่นเนี่ยมันทําให้คนที่ทําอาหารเนี่ยเขาภูมิใจนะแม่เพื่อนก็จะภูมิใจมาเออรูุ้ยลูกเพื่อนี่ กินอร่อยอร่อยกินหมดความพีคคือคนอินเดียเนี่ยเป็น <c oughs> เขากลัวเราไม่อิ่มนะ <c oughs> เขาจะเติมแบบเติมเรื่อยๆถ้าเราบอกพอเนี่ยก็จะแบบเขาจะเติมอีกอะ่ะไม่รู้สิคือแบบพอแค่ไหนก็ไม่พอสําหรับเขาอะ่ะคือแบบให้ข้าวเยอะมากคือไหนไปเที่ยวบ้านเพื่อน,นี่ยแบบกินเยอะแบบกินแบบกินจนแน่นแล้วถ้านายชอบคือถ้าเขารู้ว่าไหนเราชอบนะ เขาจะทำาอนไรให้เราแบบพิเศษมันจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่นายชอบเป็นพิเศษเลยปุรีสับจีคือสับจีเนี่ยมันคืออะไรก็ได้นะต้องบอกก่อนเลยอาจจะเป็นแกงมันฝรัง่งเป็นสับจีที่เป็นแกงโคอ,อดอกกระหล่ำหรืออะไรก็ตามปุรีเนี่ยคือแป้งที่เขาเอาไปทอดอะ่ะแล้วมันจะพองๆกลมๆเล็กๆอ่าถ้าถ้าเป็นอันใหญ่ๆเนี่ย,ยอ่า มันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งอันเล็กๆอาจจะเป็นปุรีนะปุรีเนี่ยก็จะเป็นแบบเบคฟาดเป็นอาหารเช้าที่คนอินเดียก็จะมานั่งจิ้มกับแกงที่เขาเรียกว่าสับจีซึ่งเป็นเครื่องเคียงของเขาเนี่ยเขาก็จะคือไนตอนแรกนั้นก็งงว่าสับจีคืออะไรว่าสับจีคือแกงนี้ใช่ไหมอะไรก็บอกแล้วพอไปบ้านเพื่อไอ้นันก็เรียกสับจีไปอีกหลังหนึ่งไอน้นันก็เรียกสับจีแต่คนละแบบเลยก็เลยถามเพื่อตกลงลว่าสับจีอ๋อสับจีมันก็อารมณ์แบบเครื่องเคียง ในความหมายะคิดว่านะคือถ้าแบบมีใครผู้รู้ทางภาษาก็มาอธิบายด้แต่เพื่อนอนะบอกว่าอย่างนี้นะครับก็คือมันก็เหมือนเครื่องเคียงที่ไว้กินกับนุ่นกับรถตรงโรตีอะไรว่ากันไปนะปุรีก็อร่อยเพราะไหนบอกอร่อยเท่านั้นแหละวันต่อมาสิบแผ่นเลยนะวางใส่จานก็แบบโอ้ยกะ <c oughs> คือรอบที่แล้วคือเราก็กินอร่อยไงก็ห้าแผน่นใช่ไหมโอ้โววันนี้คือแบบให้เราคนเดียวเลย วันต่อมาคือให้เราคนเดียวเลยสิบแผ่นแบบแบบเที่ยคือแบบเขาทิชเราดีเกินไปอ่ะใช้คำน,นี้คือแบบดูแลดีมากจนแบบพูดตรงๆนะการได้เพื่อนมีเพื่อนอินเดียเนี่ยมันเป็นความประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนขนาดไหนเนี่ยเขาก็จะแบบพยายามดูแลเราให้ดีที่สุดเลยนะผมพูดคํานี้และนี่มันเป็นสิ่งหนึ่งมันเป็นบุญเป็นคุณเป็นอะไรหลาย,ลายๆอย่าง ที่ทําให้ทุกวันเนี้ไนก็มาทําอินดี้อินเดียไนมาทําเพจอินเดียเป็นประเทศวินเทจไนมาทํากระแสเอเชียใต้คือเปลี่ยนภาพคนอินเดียพูดง่ายเลยไนจะต้องมานั่งเถียงกับลูกเพจประจําไม่ว่าคุณจะมีคือแบบทัศนคติเลวร้ายอะไรที่มีแต่อินเดียไนก็จะเถียงปรับนะครับคือไนจะพยายามโพสทีจริงจริงหลายคนอาจจะบอกเอ้แต่เพจไนก็ลงเรื่องร้ายๆเยอะนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะลงแต่เรื่องดีๆก็ ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะผมก็พูดงนี้เลยนะคือเราให้ภาพอินเดียในมุมดีๆไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ลงสิ่งลายๆของมันเลยแต่เราจะพูดในมุมที่ว่าทําไมมันถึงเกิดสิ่งนั้นเนาะแล้วก็จะไม่ใช่อัคติมามองอ่ะมันเป็นทำความเข้าใจนะอย่างเรื่องล่าสุดที่ให้ลงก็คือแบบพ่อแม่ ฝ่ายหญิงข้าเจ้าบ่าวที่มีวรรณะสูงกว่าคือในลงเพราะว่าเหตุผลสําคัญเลยคือมันเป็นความน่าสนใจคือคนวรรณะร่างทําบอกคนวรรณะสูงซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันเป็นวิวัฒนาการอย่างหนึ่งของสังคมอินเดียนะคือหลายคนจะบอกว่า,วาทำไมเลวา like ยังไม่กีดกันลูกผมมองว่าโอเคแหละมันการฆ่ากันไม่ใช่สิ่งดีนะแต่นี่คือวิวัฒนาการอย่างหนึ่งคือถ้าในระบบวรรณะที่แข็งนะ ผมพูดเลยว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นทันทีเพราะว่าพ่อแม่ฝ่ายหญิงคือเอาทั้งโครอะใช้คำนี้เอาทั้งโครมาเสี่ยงนะเพราะว่าฝ่ายเจ้าบ่าวไม่ยอมแน่นอนนะแต่ในสังคมแบบใหม่นี้ไม่คือถ้ามองคือว่าอัชญาการรมแบบนี้เกิดได้กับทุกคนแหละฉะนั้นวันนสูแม่การันตีคุณว่าคุณจะรอดปลอดภัยถ้ามองในชีวิว,วัฒนาการทางสังคมมันก็จะแสดงให้เห็นว่า เฮ้ยคนเรามันก็เริ่มเท่ากันแล้วนะทําไมล่ะทำไมคนมันน่าล่างไม่มีสิทธิ์ค่าคนมันนาสูงอะไรประมาณนี้เออถ้ามอ,ง,อางในมุมนี้นะแต่อย่างที่ไหนบอกคือการค่ากันไม่ใช่เรื่องดีสุดท้ายเนี่ยกฎหมายก็จะจัดการคุณเหมือนกันนะเออแล้วคอยดูนะครับผมผมเชื่อเลยว่าเขาจะโดนจับอย่างเร็วมาก ถ้าเปรียบเทียบกับเคสที่เป็นคนบรรณสูงทํากับคนบรรณล่างเนี่ยจะต่างกันออกไปกับการปฏิบัติการของตํารวจเลยบอกไปก่อนมันยังเห็นได้ชัดอยู่ในระบบราชการอินเดียนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องอาหารแล้วกันเนาะก็คืออย่างที่บอกคือการที่คนอินเดียชีวิตเราดีๆมากๆในเรื่องคือมันเห็นวัฒนธรรมหลายอย่างแล้วการกินเนี่ยมันเห็นวัฒนธรรมโดยเฉพาะความไม่เท่ากันของหญิงและชายนะ คือผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ในบ้าน,นจะเป็นฝ่ายที่กินสุดท้ายใช้คำนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าคือถ้าเป็นผู้หญิงที่มาเยือนบ้าน,นก็จะได้กินก่อนนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนั้นจะต้องกินหลังที่แขกและผู้ชายในบ้านทั้งหมดกินหมดแล้วกินเสร็จแล้วนะถึงจะได้กินอันนี้เป็นวัฒนธรรมที่ผมได้ไปเจอตอนที่ไปเที่ยวที่ราชาัชจารขันไปบ้านเพื่อนที่จาขันเนี่ย เห็นเลยนะคือเรากินกินกินกันอะ่ะเหลือแค่ไหนน,นั่นคือสิ่งที่แม่แล้วก็น้องสาวของเพื่อนผมอาจจะได้กินอะ่ะเออมันก็เป็นสิ่งที่แบบพบเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเนาะคือแบบตอนไปบ้านเพื่อนที่ทามินา่ะก็มีก็เหมือนกันแม่แม,แม่เพื่อนก,ก็กินคนสุดท้ายเหมือนกันมันจะมีแค่ผมกับพี่สาวเขาแล้วก็เพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงกินพร้อมๆกันอะไรยเงี้ย คิดว่าที่เขากินพร้อมผมเพราะว่าไม่งั้นผมก็จะกินกับใครคือเขาพยายามแล้วแหละให้ผมมากินก่อนาะว่าเอ้ยกินด้วยกันสิอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะมักถามเพื่อนตลอดเลยอว่าเฮ้ยทาไมแม่ไม่กินล่ะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกโอ้ยเขายังไม่หิวอะไรเงี้ยแต่จริงอะผมสังเกตและไปหลายที่แล้วเนี่ยคือแบบผู้หญิงกินสุดท้ายยกเว้นที่เดียวที่ไปคือสิขิมนะครับจะตั้งวงล้อมกินพร้อมกันแต่ด้วยความที่เขานับถือพุทธแล้วเขาเพิ่งจะมาผนวกรวมกับอินเดียในปี19้า 80กว่ากว่านี้เองไรเงี้ยมันก็เลยทําให้วัฒนธรรมแบบอินเดียอินเดียมันยังไม่เข้าไปในสิขิมอืมคือพูดง่ายคือสิขิมมันโดนหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมแบบพุทธอ่าอย่างแรกเอขอแก้นะครับก็คือผนวกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเนี่ยสิขิมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียในปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเนาะเออก็ทําให้ วัฒนธรรมกินแบบครอบครัวชาวพุทธเนี่ยก็จะยังเห็นอยู่ชัดๆนะก็ไม่ได้กินแบบอินเดียอินเดียก็จะแบบผู้หญิงกินหลังผู้ชายกินก่อนอ่านะมันก็จะเป็นความคือถ้าเรามองในมุมของเรวอ,อะไรของโลกสมัยใหม่เฮ้ยนี่มันคือความไม่เท่าเทียมหนุนน่นันอะไรเงี้ยเนาะมันก็เห็นอะแต่ว่าผมว่าวัฒนธรรมก็คือวัฒนธรรมเราไม่ต้องรอธปบายสิ่งที่ นายทำก็คือกินน้อยลงทันทีคือ,ค,อคือพอมันเจอแบบนี้๊บกูต้องกินน้อยอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นไม่ของมันมีครั้งนึงแบบเรากินอะไรอร่อยกันมากจนแบบเหลือน้อยอะ่ะแล้วเขาจะไม่ทําเพิ่มนะผมพูดเลยว่าเขาไม่ทําเพิ่มมีแค่ไหนเขากินแค่นั้นด้วยโอ้ความน่าสนใจที่แบบอธิบายไม่ได้อะ่ะเออตอนนี้ก็ชั่วโมงกว่านะครับพูดไม่ได้ดูเวลาเลยนะว่าจะสั้นนะอ่ะ มาถึงส่วนสุดท้ายคือว่า o o p p r t u n i t สสำหรับสินค้าไทยเนาะคือต้องบอกว่าวัฒนธรรมการกินของอินเดียมันเปลี่ยนไปมากมากๆแล้วโดยเฉพาะชนชั้นกลางเนื้อสัตว์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้บริษัทด้านเเขาเรียกว่าอะไรด้านแบบเนี้ยประจุสัตว์กเกษตรกรรมหรืออะไรของไทยเนี่ยก็เริ่มเข้าไปในอินเดียมากขึ้นแล้ว เราจะเริ่มเห็นไก่ย่างห้าดาวในเคลาในคนาตาก้าในเบงกาลูรูนะบังกาลลูรูหรือบังกลอเนี่ยก็ตามเนี่ยเอ่อซีพีก็เริ่มเข้าไปลงทุนในในนั้นนะครับก็เพราะว่าเขาเห็นโอกาสนะเพราะว่าคนเริ่มหันมากินเนื้อสัตว์มากขึ้นไงมันก็เป็นโอกาสที่เขาจะเข้าไปลงทุนในเรื่องนี้ปัจจุบันซีพีก็เป็นเจ้าใหญ่ในฟาร์มกุ้งในอินเดียอืม ะะอีกส่วนหนึ่งเลยคือผลไม้ไทยเนี่ยคนอินเดียชอบผลไม้ไทยมากโดยเฉพาะมังคุดมังคุดเป็นอะไรที่คนอินเดียชอบแตกต่างจากคนจีนนะคนจีนจะชอบทุเรียนแต่คนอินเดีย,นเ,นยเกลียดทุเรียนมากนะครับเพราะว่ามันเหม็นอย่างที่บอกอะ่ะคนทเดียเป็นคนที่สะอาดแล้วไม่ชอบอะไรที่แบบสเมาลลิงสเมาลลิงอ่ะคือแบบ ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยในใช้คำนี้ว่าไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยนะครับวัฒนธรรมการกินของเขาเนี่ยจะแบบโหไม่อยากเชื่อนะคือมังคุดขายดีมากแล้วก็ทุเรียนก็ซื้อนะแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพื่อกินซื้อเพื่อประดับาบร,รมีในงานสมคัญสาคัญต่างต่างคือโดยเฉพาะงานแต่งเขาจะต้องคนอินเดียที่รวยๆเนี่ยเขาก็จะแบบเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาทุเรียนเอาผลไม้จากทั่วโลกอ่มา วางตั้งไว้ที่หน้างานเพื่ออวดว่ากูรวยกูมีคลาสนะมีผลไม้จากเมืองนงเมืองนอกคือคนอินเดียก็จะกินของพวกเนี้ยด้วยเหตุผลที่มันเป็นของเมืองนอกไายเคยเห็นของพันท้ายนอรส์สิงด้วยในในซูปเปอร์มาร์เก็ตของอินเดียก็มีคนซื้อนะผัดทงผัดไทยอะไรเนงะี้ยเส้นแบบที่เป็นสําเร็จรูปอะไรเนงะี้ยเขาก็ซื้อกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่า อันนี้ไม่ได้พูดถึงในมุมของไทยนะเราพูดในมุมมองว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องอาหารวัฒนธรรมการกินของอินเดียเนี่ยก็ถูกกระแสโรการพิวัติกลืนกลายเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าอินเดียเนี่ยจะไม่เปลี่ยนอะไรเกี่ยวกับวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเลยคนอินเดียจํานวนมากคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใช้ช้อนใช้ซ้อมมากขึ้นถึงแม้เวลากลับบ้านไปเนี่ย เขาก็จะใช้มือเหมือนเดิมก็ตามแต่ก็ยังใช้ช้อนซ่อมนะครับในในที่สาธารณะที่แบบไม่ใช่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยในร้านอาหารในมหาวิทยาลัยเขาก็ปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันแต่ว่าพูดง่ายๆคือว่าคนอินเดียเ็าไม่ได้ลืมกําพืชอนะเออถึงแม้ว่าจะไปเรียนต่ออังกฤษไปอยู่นู่นอยู่นี่นะคือถ้าคนเป็นเวจเวจี้อะเวจเทอร์เรียนอะไปอยู่เมืองนอกก็จะกินเวจ ไม่เปลี่ยนเราก็จะได้เห็นว่าทัวร์อินเดียที่มาลงที่ไทยเนี่ยก็จะไปร้านอาหารอินเดียที่มีอาหารเวสเท่านั้นเพราะว่าครัวไทยยังไม่ตอบโจทย์ครัวอินเดียฮนะต้องใช้คานี้นะดนั้นร้านอาหารที่รับทัวร์อินเดียส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคนอินเดียพ้นทะเลที่มาอยู่ในไทยนะทำอาหารสไตล์อินเดียได้อะไรประมาณนี้นครับก็มันก็ต้องปรับกันไปนะแต่ แต่ว่าถ้าเป็นคนยุคใหม่ๆเขาลองหมดใช่ไมน,นี้เขาลองหมดซึ่งอีกไม่เกิน10 20ปีคนพวกนี้ก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอินเดียนะครับนั่นก็จะเป็นโอกาสมากๆในการส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของคนไทยนะในเข้ามาในอินเดียแล้วมันคือแบบตลาดที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยเอออินเดียเป็นประเทศที่แบบ เศรษฐกิจเติบโตเป็นอันดับ6ของโลกให้ค,คิดภาพอันดับ6ของโลกด้วยประชากรพันสามร้อยล้านนะครับซึ่ง1300ล้านก็ต้องกินไงเมื่อไหร่เนี่ยที่ตอนนี้คือแบบเศรษฐกิจอินเดียก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาหารการกินเราก็จะได้เห็นการกินแบบแปลกของคนอินเดียม,มากขึ้นตอนนี้ยังไม่เห็นบิงซูในอินเดีย แต่คิดว่าในไม่ช้าก็กำลังจะไปปิ้งย่างมาแหละเรื่องบุฟเฟ่ความคิดแบบบุฟเฟ่ของอินเดียมาแล้ววัฒนธรรมหลายๆอย่างของอินเดียเปลี่ยนไปมากนะครับผมต้องพูดอย่างนี้โดยเพราะการรับประทานอาหารนี่มันเปลี่ยนแบบเยอะเลยอะ่ะคือแบบในช่วง5-6ปีที่ไนไปอินเดียแบบติดต,ดต,ดตดิติดกันเนี่ยครับจะเห็นภาพที่เปลี่ยนไปเยอะมาก ในวัฒนธรรมการกินของอินเดียสตรีทฟู้ดเปลี่ยนไปเป็นนอนเวตเยอะมากนะครับจากแต่ก่อนนี่มันจะมีแต่เวเจตเทอเรียนเต็มถนนเลยนะตอนนี้ก็แบบเริ่มเห็นไก่ทอดที่เป็นไก่ทอดกินกับข้าวซึ่งมันเป็นสิ่งที่หายากมากในอินเดียนะคือคนอินเดียนเนี่ยต้องมีแกงนะไม่ว่าจะกินกับข้าวกินกับโรตีเนะี่ยเขาจะไม่กินอะไรแห้งๆนายเคยสร้างความประหลาดใจให้เพื่อนด้วยการไปกินข้าวไข่เจียวซึ่ง แม้แต่แขกเองยังงงว่ามึงกินยังไงวะกินแค่ข้าวกับไข่เจียวแล้วก็ซอสซีอิ๊วราดน้ำปลาจบคนเนี่ยบอกกินไม่ได้ติดคอนะมันต้องมีเคอรี่กินไม่ได้ทำไมไม่สั่งเอเคอรี่ทำไมถึงสั่งออมเล็ตแล้วก็ไรซ์หรือสั่งไก่ทอดกับข้าวเปล่าก็ Amazing Thailand เหมือนกันนะเพราะว่าคนอินเดยเนียก็ไม่กินคนอินเดียเนี่ยจะเหมือนแบบต้องมีแบบ เครื่องแกงอันหนึ่งคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ามันจะคล่องคออีกส่วนหนึ่งก็คือมันทําให้การตลบข้าวแบบเปื่อยๆมันทําได้ง่ายเพราะถ้าข้าวเม็ดร่วนมากมันก็กินไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นภาพกว้างๆเนาะเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินอาหารของคนอินเดียทําไมต้องข่าไก่สดๆทําไมกินหมูไม่ดีอาหารอาหารทะเลควรไปกินที่ไหนนะแล้วทําไม อาหารอินเดยเนียจะร้อนตลอดเวลานะจะส,จสดสดร้อนๆนะครับเขาจะไม่มีคําว่าค้างคืนนะพูดเลยว่าคนอินเดียค่อนข้างซื่อสัตย์ในเรื่องนี้มากๆเพราะว่าอาหารค้างคืนเนี่ยมันถือว่าเป็นแบบเรียกว่าอะไรมันจะทําให้หนึ่งคือมันท้องเสียแนะ่นอนคือมันการเก็บอะไรเงี้ยมันไม่ได้ดีขนาดนะั้นคนอินเดียก็จะไม่เก็บอาหารค้างคืนเขาจะกินกันสดๆภายในวันนั้นทุกอย่างจะจบคือถ้ามันไม่หมดเขาก็แจก แจกคือแจกก็คือลูกจงลูกจ้างอะไรเขาว่ากันไปนะคือความดีของการไปอยู่อินเดียยกเว้นสถานที่ท่องเที่ยวเนะี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนะี่ยต้องบอกเลยว่าอาหารไม่สดไม่อร่อยไม่คือแบบไม่แฮปปี้อะใช้คำนี้แล้วกันแต่ถ้าแบบไปกินแบบสตรีทฟู้ดไปกินแบบโรคลโรคลแบบที่แบบไม่ใช่แบบแหล่งที่นักท่องเที่ยวลงอ่ะบอกเลยว่าได้กิน อาหารอินเดียแท้ๆดีๆนี่คือคำแนะนำของไหนส์สำหรับแฟนๆรายการอินดี้อินเดียนะครับว่าควรไปกินแบบนั้นอย่าไปกินโอเคทิปแอดไวเซอร์หรืออะไรเงี้ยบางร้านก็ดีจริงนะแล้วเขาก็ยังรำรงรักษาวัฒนธรรมของเขาแบบนั้นไว้ได้แต่แบบพวกที่แบบโขกสับแบบร้านที่แบบใกล้ๆสถานที่ท่องเที่ยวบางทีแบบเออไม่ดีเลยนะครับแนะนำว่าเถิบออกมาสักนิดนึงให้แบบ ร้านไหนที่คนอินเดียกินเยอะๆการันตีแล้วนั่นแหละต้องกินบอกเลยหนึ่งอร่อยแน่ๆแ,แน่นอนสองการันตีความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะน,นะครับคือถ้ากินดีๆไม่มีทางท้องเสียในอินเดียผมพูดไว้เลยไว้ไว้เพียงเป็นคําแนะนําที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกคนควรเอาไปใช้เออกินอะไรที่คนอินเดียเขากินอะ่ะดีที่สุดนะอย่าฉีกมากคบผมพูดฉีกมากก็ไปยากเหมือนกันนะคือ โอเคแบบที่รีวิวมาโอเคแบบมันเป็นร้านที่คนฝรั่งกินแล้วอร่อยแต่แบบไปอินเดียไปกินพาสต้าไปกินพิซซ่ามันก็ไม่มันไม่ใช่ไหมคือแบบบางทีก็ต้องลองบ้างอารูบาราท่านะเอ่อปุริสับจีพุชกาเออมันก็มีของกินพุชกานี่ก็เลือกร้านนิดนึงนะถ้าร้านคนเยอะเยอะเออการันตีถ้าร้านแบบมันง,องออ้อยๆวะเออน่ะ อาจจะมีความเสี่ยงนะอาจจะไม่อร่อยด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเสี่ยงจากความไม่สะอาดของคนทานะเพราะพุช,พชก้าเไี่ต้องแบบเอามือลงไปจกเลยนะเอามือลงไปต้วงเลยนะอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นสตรีทฟู้ดที่น่าสนใจที่ควรไปลองลองดูในเน็ตฟิกก็ได้มันมีสตรีทฟู้ดอินเดียลงอยู่บ้างนะครับหารีวิวอะไรเงี้ยมันก็มีอาหารอินเดียเยอะแยะมากมายที่เราสามารถลองลองได้นี่ก็พูดเยอะมากแล้วนะเป็นเทปที่ยาวมากหลังจากคราวที่แล้วคงพูดน้อยไปมั้ง นะครับก็สําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยรายการอินดี้อินดี้อินเดียนะครับก็ขอจบบทสนทนาในตอนวัฒนธรรมอาหารไงก็ต้องขอบคุณคุณมิ้นนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็อยากให้เล่าให้ฟังเนี่ยก็ไหนก็เล่าให้แล้วนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าคุณมิน้นแล้วก็คุณแม่คุณมิ้นเนี่ยฟังอยู่ก็ขอให้ติดตามรายการอินดี้อินเดียต่อไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณกําลังใจที่แชทเข้ามา ตลอดตลอดไม่ว่าจะคุณมิน้นหรือใครก็ตามนะครับที่ที่แชทเข้ามานะครับก็ขอบคุณนะครับแล้ก็ในรู้สึกยินดีอย่างมากนะที่ได้รับฟีดแบ็จากทุกๆคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามในการอินดี้อินเดียกันต่อไปตอนนี้เนี่ยนาก็ำลังตั้งบรรทินว่าถ้าอินทีอินเดียครบร้อยเนี่ยคิดว่าอยากจะแจกของรางวัลแต่ก็แบบนั่งคิดว่ามันก็นหลายเดือนนะเดี๋ยวคิด คิดดูก่อนว่า,ว,าว่าจะแต่งการไงแต่กําลังคิดว่าถ้าครบร้อยตอนเนี่ยอินดี้เนี่ยอาจจะรีแบนด์แล้วจะแบบขยายกรอบแต่อินดี้อินเดียเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องอื่นด้วยตอนนี้เ่ากำลังคิด2แบบคือใช้อะไรชื่อ,อรายการอินดี้อินเดียแหละแต่จะพูดเรื่องอะไรก็ได้เพราะมันก็อินดี้อินเดียไง ใช่ไหมหรือจะเปลี่ยนชื่อรายการไปเลยอันนี้ก็อยากถามทุกคนเหมือนกันว่าอยากให้ใช้อินดี้อินเดียแล้วก็เล่าเรื่องอื่นไปได้ด้วยหรือว่าคิดว่าควรจะมีชื่อใหม่ๆชื่อตอนใหม่ไปเลยเหมือนที่แบบคูไวัยทำอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็เอ้ยลืมพูด สปอนเซอร์ของ Infinity Podcast ได้ไงครับก็ขอขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เอมไทยนะครับผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากผลิตภัณฑ์สินค้าออร์แกนิกนะครับที่เข้ามาสนับสนุน Infinity Podcast นะครับแล้วก็สำหรับใครเนี่ยที่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ Infinity Podcast แล้วก็คิดว่าอยากจะโปรโมตอยากโฆษณาสินค้าหรืออะไรเงี้ยก็ติดต่อ Infinity Podcast เข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็เราก็ยังเปิดรับโฆษณาทุกรูปแบบ นะครับเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ทุกๆคนนะไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเอาไปลงในรายการอะไรเราก็าพร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทั้งหมดนะครับสําสหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบรายการอินดี้อินเดียแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าตอนพิเศษแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ